بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

เป็นเกยียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเชิญมาพูดที่ร้านมิดเลเวอร์ณสถานที่แห่งนี้ก็ขอให้เป็นร้านที่มีทั้งความจำเริญและบรากะมีความมั่งคั่งแล้วก็มีปัจจัยยังชีพมีรุสกี้อันมากมายให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องฮะดีดาวุฒตละเพร็รในานามของประธานโมเลนิทิอนันนัสแล้วก็เป็นผู้กำกับนะครับในเรื่องราวของอันนัสทีวี ตลอดจนครอบครัวตลับเพชรทุกๆคนนะครับผมขอดุอาให้ทุกกิจการของท่านเป็นกิจการที่มีแต่ความดีงามก็มขอดุอาเช่นเดียวกันนะครับให้ผู้เกี่ยวข้องทุกๆคนด้วยนะครับที่มีส่วนร่วมในการ,กจ,การจัดการกิจกรรมดีๆแบบนี้ตลอดจนพี่น้องที่มามีส่วนร่วมในวันนี้ก็วันนี้ห้ําดุลินละพี่น้องก็มาด้วยหลายท่านด้วยกันหลากหลายด้วยกัน สิ่งที่ผมอยากจะพูดคุยกับพี่น้องเป็นประเด็นเบื้องต้นและอยากจะให้เราทุกคนนั้นได้มีความรู้สึกว่าให้เราได้มีความรู้สึกใกล้ชิดกับวิถีทางแนวทางแห่งอันอิสลามโดยเฉพาะการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาไม่ว่าในสถานที่แห่งใดก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้ร้านรวงร้านอาหารทั้งหลายนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านเป็นคาเฟ หรือเป็นร้านอาหารลักษณะแบบมิดเลเวอร์แบบนี้ก็มีโอกาสในการที่จะจัดเป็นสถานที่บรรยายศาสนาได้ด้วยนี่เป็นความเข้าใจเรื่องราวของศาสนาของคนที่อยากจะมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับสถานที่แห่งนี้แม้ว่าจะไม่ใช่มัสยิดแต่ก็ถือว่าเป็นมัจลิสแห่งการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาในหะดษบทหนึ่งนะครับ ลอสภาโนตาลาได้ไต่ถามได้บอกถามเกี่ยวกับเรื่องราวของเหล่าบรรดามาเลกะกับเหล่าบรรดาบุคคลที่เรียนรู้เรื่องราวของศาสนาว่าเขาเหล่านั้นนั้นได้ทําอะไรเรารู้ดีนะครับว่ามาเลกะมีหลากหลายหน้าที่และหน้าที่หนึ่งนั่นก็คือหน้าที่ของการจดบันทึกบุคคลที่เรียนรู้เรื่องราวของศาสนา อเลสสปาโนตาลาถามว่าคนเหล่านั้นเขามานั่งรวมกันทําอะไรทั้งๆท,ที่พระองค์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้มาเลกาก็ตอบกับอเลสุภาโนตาลาบอกว่าเขามานั่งเรียนเรื่องศาสนาเขาอยากจะรู้เรื่องราวของศาสนาเขาอยากจะรู้เรื่องราวของอิสลามมาเลย์อฮลสสปาโนตาลาก็ถามกับมาเลกาต่อไปว่าวาฮันรออูนีคนเหล่านั้นที่เขามานั่งกันเนี่ยนั่งกันแบบเนี้ย เขาเคยเห็นชั้นกันนั้นหรือคือหมายถึงว่าท่านทั้งหลายที่นั่งเนี่ยท่านเห็นอัลลอฮ์กันกันนั้นหรือมาลายกาก็ตอบพร้อมกันบอกว่าละยาอัลลอฮ์เขาเหล่านั้นไม่เคยเห็นพระองค์ไม่เหมือนดังเช่นมาลาิกานะมาลาิกาได้มีโอ,อกาสเข้าเฝ้าอัลลอฮ์สุภาโนอาตาลาแต่เขาเหล่านั้นที่เป็นมนุษย์เนี่ยเขาไม่ได้เห็นพระองค์อัลลอฮ์สุภาโนอาตาลาเขาไม่ได้เห็นเขาไม่ได้เห็นอัลลอฮ์สุภาโนอาตาลาอัลลอฮ์จึงถามต่อไปว่า ว่าไกฟราอนราอนีและท่านเนี่ยเห็นอย่างไรถ้าเกิดเขาเหล่านั้นเห็นฉันหมายถึงว่าถ้าเกิดเขาเหล่านั้นหมายถึงเหล่าบรรดามนุษย์เนี่ยที่วันนี้นั่งเรียนเรื่องราวของศาสนาอยากจะรู้เรื่องราวของอิสลามเพื่อที่จะให้ตัวเองปฏิบัติได้อย่างถูกต้องถ้าเกิดวันนี้เขาเห็นอัลลอฮ์ขึ้นมาเขาจะทําอย่างไรมาลิก้าบอกว่าแน่นอนแล้วเกินถ้าเขาเห็นพระองค์นี่นะ เขาจะสรรเสริญสะดุดีแท้สองต่อลอสผานวัวตาลามมากกว่าที่เขาทําต่อไปนี้อีกทุกวันนี้เขาทำห้าเวลาอยู่แล้วทําซุนนากันอยู่แล้วแต่ถ้าหากเขาเห็นอัลลอฮ์สุภาโนตาลาเขาจะทำมากกว่านี้อีกอัลลอฮ์สุภาโนตาลาก็ถามว่าเขาเหล่านั้นขออะไรต้องการอะไรมาเลก้กาบอกว่าเขาเหล่านั้นอยากจะได้สวรรค์กันคนที่มานั่งนี่นะเราหลายหัวข้อนะจะคุยเรื่องสวรรค์เรื่องนรก เขาเหล่านั้นต้องการสวรรค์จาาลอสภาโนอาตาลาอลอสพาโนอาตาลาก็ถามอะไรก็บอกว่าวะาฮันรอเอาฮาเขาเหล่านั้นเคยเห็นสวรรค์เคยเข้าสวรรค์กันกันนั้นหรือเหล่าบรรดาผู้เหล่าบรรดาอาไลกาก็บอกว่าเขาเหล่านั้นไม่เคยเห็นสวรรค์และถ้าเกิดเขาเห็นขึ้นมาล่ะถ้าเกิดเขาเห็นสวรรค์เขาจะทำมากขึ้น เขาจะขยันขันแข็งขึ้นเขาจะมุ่งมั่นในการทําให้ตัวเองนั้นเป็นชาวสวรรค์ให้ได้มากกว่าเดิมอีกนี่ขนาดเขาไม่เห็นนะเขายัางมันเพียรในการเรียนเชื่อฟังในสิ่งที่อัลลอฮ์สอนออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามถ้าเกิดเขาเห็นขึ้นมาเขาทํามากกว่าเดิม อะไรอเลสสปาโนตาแล้วก็ถามเป็นคำถามสุดท้ายบอกว่าและเขาเหล่านั้นขอความคุม้คมครองให้พ้นจากอะไรเขากลัวอะไรกันคนเหลา่านี้มาเลยก์กาก็บอกว่าเขาเหล่านั้นกลัวไฟนรกกลัวว่าตัวเองนั้นจะเป็นชาวนรกกลัวตัวตัวเองนั้นจะถูกลงโทษในในในนรกอัลสสปาโนตาแล้วก็ถามมาเลยกาว่าเขาเหล่านั้นเห็นนรกกันนั้นหรือเคยเห็นหรือเคยเข้ากันหรือเขาจึงขอความคุมค้มครองให้พ้นจากไฟนรก แล้วถ้าเกิดเขาเหล่านั้นเห็นล่ะเขาเหล่านั้นรู้จักเขาเห็นนรกเขาได้สัมผัสความร้อนแรงความน่ากลัวของไฟนรกล่ะในฮะดิษได้บอกว่าเขาเหล่านั้นจะเข่งคัดหรือเขาเหล่านั้นจะพยายามอย่างสุดตัวของเขาเพื่อขอความคุ้มครองให้พ้นจากไฟนรกมากกว่าเดิมอีก h a d ษบทนี้นี่สอนอะไรเราเยอะมากบอกทั้งเป็นข่าวดีให้กับคนที่มาชาลอ์มันเพียนแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่เคยเห็นอัลลอฮ์ก็เลยก็ตามไม่เคยเห็นสวรรค์เราก็อยากจะได้สวรรค์ไม่เคยเห็นไฟนรกเราก็ขอความคุ้มครองให้พ้นจากไฟนรกเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สําคัญนะพี่น้องนะเราจะเดินทางสู่ความสําเร็จได้เนี่ยเราจะไปได้เห็น สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสายตาของเราที่เราไม่เคยมองมาก่อนนี่พี่น้องในวันที่เรานั้นได้อยู่ในสวนสวรรค์ของลอสภาวนตาลาพระองค์นั้นได้บอกกับเหล่าบรรดาผู้ศรัทธานในส,นสวนสวรรค์ทุกคนทุกคนว่าและเขานั้นจะได้รับความดีเพิ่มเติมนักวิชาการบอกว่าเอ๊ะความดีอะไรนะที่เขาได้รับในสวรรค์แล้วมันเพิ่มเข้ามามันเป็นการเติมให้กับเขาจนกระทั่งความรู้สึกของความ ของความสุขที่สุดของสวรรค์เนี่ยมันเติมเต็มนั่นก็คือเขาเหล่านั้นจะได้เห็นพระพักของลอสสุภานวาตาลานั่นคือคําสัญญาของพระองค์ว่าเราชาวสวรรค์จะได้เห็นพระพักของลอสสุภานวาตาลาเราจะได้รับความสุขบนสวนสวรรค์อันถาวรและเราอินชาลอเราเราจะห่างไกลจากไฟนรกนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากกับพี่น้องในเบื้องต้นก่อนที่เรานั้นจะเข้าสู่หัวข้อเรื่องของเราในวันนี้นะครับซึ่ง หัวข้อเรื่องก็ดีมากๆเลยนะครับเป็นหัวข้อเรื่องที่มาจากพระมหาคัมภีร์อันกุรอานแล้ววันนี้ผมอยากจะไขคําตอบให้กับพี่น้องหลายๆคําตอบหรือพี่น้องมีคําถามใดนะวันนี้อยากจะให้มีส่วนร่วมพี่น้องมากันหลากหลายท่านหลากหลายพื้นที่ก็อยากจะให้มีส่วนร่วมในการฟังบรรยายกับเรานะครับอยากจะให้พี่น้องตั้งใจฟังแล้วก็ไม่หลับนะส่วนเดี๋ยวใครคิดว่าตัวเองจะหลับก็มีมีชายเย็นนะซึ่งบอกว่าอร่อยมาก ก็พี่น้องทานชานะวันนี้นะดึกสักวันหนึ่งัลอ์นะเพื่อการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาอิชัลอ์นะครับแล้วก็พี่น้องท่านใดที่หิวเร่องมาไม่ได้ทานนะก็มีกระเพาะปลาก็อร่อยมากๆเลยวันนี้ใครไม่ได้เดี๋ยวเจ้าภาพใส่ถุงสักนิดหนึ่งนะมาชัลอ์นะถือเป็นกระเพาะปลาที่อ่ามาัลอ์พี่น้องมายิ้มเลยดีมากอาจารย์พูดจาดีอ่าพูดจางี้เอาใจทุกคนนะนะอันทำดีลิศละอ่ะพี่น้องหัวข้อเรื่องของเราในวันนี้ เป็นหัวข้อเรื่องที่อยู่ในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานเป็นหัวข้อเรื่องที่อยากจะให้เราทุกคนเนี่ยนะครับได้มีความรู้สึกเ,เขาเรียกว่าใกล้ดังเชกเช่นหัวข้อเรื่องได้บอกกล่าวกับเรามีความรู้สึกว่าไม่ไกลไม่มีเงื่อนไขใดๆเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหล่านี้เราอาจจะเข้าเข้าใกล้ใครหลายคนโดยมีกำแพงหลายกำแพงด้วยกัน เราอาจจะเจอใครหลายคนที่เอออาจารย์ยาฟันเนี่ยเขาเป็นคนเข้าถึงยากไหมเขาอาจจะมีบางกำแพงนะที่ทลายไม่ได้เราก็ข้ามไปไม่ได้เขาก็ข้ามมาไม่ได้นี่คือระหว่างมนุษย์กับมนุษย์แต่การติดต่อระหว่างมนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้าซึ่งดังเช่นเช่นเราพูดคุยกันเมื่อสักครู่ว่าเราไม่เคยเห็นพระผู้เป็นเจ้าแล้วเรามองในท้องฟ้าคราดาเรารู้ว่าอล้อทรงอยู่เบื้องบนยาริยะคนหนึ่งหมายถึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะ ที่ท่านนบีมหามัสซัลลัลฮุวาลัยวาสซัลลัมได้ถามว่าไอ้นั่นหรออัลลอฮ์อยู่ที่ไหนเป็นคำตอบที่ง่ายแต่หลายคนก็ตอบไม่ได้จาริยาเด็กเด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยอายุประมาณสักสิบขวบเนี่ยบอกว่าฟิสมะอัลลอฮ์อยู่บนฟากฟ้าพอเราหันไปมองฟากฟ้านี่อยากจะเห็นอัลลอฮ์นี่นะอัลลอฮ์หัวกบัดดูไกลเหลือเกินนะ ดูพระองค์อรร์สุภานุอัตาลาณะจากไกลจากตัวเรายิ่งเรารู้อายะน์คุรอ่านบางอายะ์บอกว่าอะโรฮ์มานอาลลัณอารชิสตาวะแท้จริงพระองค์อรร์สุภานุอัตาลาพระผู้อภิบาลทรงประทับอยู่เหนือบัลลังของพระองค์แล้วบัลลังของอล้ออยู่ที่ไหนชั้นฟ้าแต่และชั้นฟ้าเนี่ยมันห่างกันชนิดไหนอะไรอย่างไรถ้ามองด้วยกายภาพความรู้สึกของความเป็นมนุษย์ผู้อ่อนแอ กับพระผู้อภิบาลผู้พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเข้มแข็งเราคงห่างไกลเหมือนดังเฉเช่นฟ้ากับเหวเช่นเดียวกันแต่วันนี้คำตอบในหัวข้อเราจะให้คำตอบว่าเรากับพระองค์ไม่ได้ห่างกันเลยแล้วเราก็จะได้เห็นว่าแม้ว่ากายภาพของเราจะมองไม่เห็นแต่พระองค์นั้นทรงเห็นเราและพระองค์ทรงดูแลเรามันจะมีความรู้สึกว่า เออตกลงเรากับพระอ,องค์ที่เรามานั่งคุยเนี่ยอิบาด้าที่เรามานั่งวิงวอนเนี่ยเราจะต้องต่อไมโครโฟนสักกี่ตัวเพื่อที่จะถึงอัลลอฮฺสุภาโนตาลาหรือเราจะต้องเดินทางไปณบ่ายตุลลอฮินฮารอมใช่ไหมณที่บ้านของพระอ,องค์ใช่ไหมถึงจะใกล้ชิดพระอ,องค์คําตอบมันต้องมีอยู่ในหัวข้อของเราในวันนี้ให้ได้ถ้าไม่ได้ต้องเดินกลับบ้านแล้วพี่น้อง แต่วันนี้เราต้องให้คําตอบกับพี่น้องให้ได้นะครับพี่น้องท่านใดไม่ได้คําตอบผมไม่อนุญาตให้กลับบ้านนะวันนี้ถ้ายังคิดว่าออลส่งอยู่ไกลมากการที่เราขอดูอต่อลอสุภานอาตาลามันมีความรู้สึกไม่มั่นใจการทําอามันอิบาดาของเรามันมีความรู้สึกว่าเรากับพระองค์นั้นห่างไกลกันเรายังเดินเรายังมีความรู้สึกว่าเราจะทําไปทําไมในเมื่อระหว่างเรากับลอสุภานอตาลา เราจะกล่าวกับพระอ,องค์อย่างไรเราจะพูดกับพระอ,องค์อย่างไรเนี่ยวันนี้เราออกจากที่นี่ไม่ได้นะพี่น้องนะเราเดินออกไปพ้นประตูมิดเลเวอร์ในวันนี้เรากับลอสซภาโนตาลาต้องใกล้กันเราต้องชิดกันเราต้องมีความรู้สึกว่าเมื่ออะไรก็แล้วแต่ที่ฉันพูดแม้กระทั่งไม่ได้พูดนะักวิชาการบอกแม้กระทั่งไม่ได้พูดคิดอยู่ในใจเนี่ยพระอ,องค์ทรงรู้แล้ววันนี้คําตอบหลายๆคําตอบมันต้องเกิดขึ้นจริงๆนะพี่น้องนะ อ่ะพี่น้องหัวข้อเรื่องของเราในวันนี้ที่คนตั้งหัวข้อเรื่องเขาตั้งเอาไว้อะนะเขาบอกว่าข้าจะตอบรับคำวิงวอนสำหรับผู้ที่ขอคำวิงวอนต่อข้าประมาณนี้นะพี่น้องนะอาจจะไม่ตรงเป๊ะทีเดียวอายานกุอานอายานี้อยู่ในสุรออนบกรอซึ่งเป็นอายาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการถือศินอด ซึ่งเอกองลอสสุฮาโนอาตาลาได้เริ่มต้นด้วยกับการสั่งใช้ผู้ศรัทธาในการถือศีลอดโดยที่พระอ,องค์นั้นได้ทรงตัดว่ายาอิยูฮลาดีนาอามาูโอเลาบันดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายกูติบาอาลลยกุมุสซิยามุกามากูติบาอาลลลลาดีนามิงกอบลิกุมละอัลลกุมตัดตะกุนลอสสุฮานวาตาลาได้ทรงตัสว่า การถือศ <łość> ีลอดนั้นได้ถ <1 Copy modelling out> <turns> ูกบัญญัติเป็นฟัรดูเหนือพวกท่านทั้งหลายแสดงว่าเป็นหน้าที่เหนือพวกท่านทั้งหลายกามกุติบาอัลลอลีนามิงกอบลีกุมดังเชกเช่นที่เคยกําหนดให้เป็นฟัรดูเช่นเดียวกันกับบุคคลที่มาก่อนพวกท่านทั้งหลายแสดงว่าการถือศีลอดไม่ได้เฉพาะพวกเราเท่านั้น เราบอกว่าอุมามประชาชาตินบีเนี่ยเป็นอุมมาที่เดือดร้อนมากมากเลยทําไมอะ่ะปีหนึ่งต้องถือศีลอดกันหนึ่งเดือนต้องละหมาดวันหนึ่งกขคืนหนึ่งห้าเวลาท่านนาบีมูซาอะไลฮิสลาามเนี่ยเวลาท่านนาบีไปอิสราเอลแล้วก็มีอารอสลงมาเจอท่านนาบีมูซาในชั้นฟ้าชั้นที่หกถามว่าอัลลอฮฺสุภาโนอัตาลาได้กําหนดอะไรให้กับท่านกําหนดวันหนึ่งกบคืนหนึ่งละหมาดห้าสิบเวลา นบ,บีมูซาเนี่ยได้บอกกับท่านนบ,บีมุฮัมมัดสลอมบอกว่าอิรยาอิลาโรบบิก ra ะท่านกลับไปหาพระผู้อภิบาลของท่านอีกรอบนึงอย่าได้ลงไปพร้อมกับ50ิเวลาเป็นอันขาดเพราะฉันอยู่กับบานีอิสรออีเนี่ยน้อยกว่านั้นเขายังเขายังปฏิบัติกันไม่ได้จนกระทั่งเหลือห้าเวลาแต่ด้วยห้าเวลานี่แหละอัลลอฮฺสุภาหนอตาลาให้ความดีงามเท่ากับ50เวลาในครั้งแรก นี่เป็นอุมมะมรหูมาเป็นอุมมะที่ได้รับความเมตตาอย่างยิ่งยวดแม้ว่าเราจะมีความรู้สึกว่าการถือศีลอดเนี่ยเป็นความยากลําบากเป็นความยุ่งยากเป็นความไม่รู้สึกว่ามันมีความอึดอัดไปหมดในการปฏิบัติอามันอิบาระชนิดนี้แต่ให้พี่น้องได้รู้ว่าไม่ได้เฉพาะพวกเราเท่านั้นที่ถูกบัญญัติเรื่องราวของการถือศีลอดบุคคลที่มาก่อนหน้าเราก็เช่นเดียวกันเขาถูกบัญญัติให้ปฏิบัติในเรื่องการถือศีลอดเช่นเดียวกัน กามุติบาอัลลอฮดีนะมิงกอบลิกุมลาอัลละกุมตัตะกูลสิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการจากเราและเราต้องมีให้ได้นั่นก็คือว่าหวังว่าสู่เจ้าทั้งหลายนั้นจะมีความยำเกรงเพิ่มขึ้นเพราะว่าการถือศีลอดของเราการทําอามันอิบาดาของเราจะไม่มีผลนะพี่น้องนะคือที่เราทําอามันนี่พี่น้องประการที่หนึ่งก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องราวของสิ่งที่เป็นหัวข้อเรื่องของเราให้พี่น้องได้รู้ว่า การละหมาดของเราการถือศีลอดของเราการบริจาคของเราการจ่ายสากาดของเราจะไม่สามารถได้รับการตอบรับได้นอกจากเราจะต้องทําด้วยความยำเกรงเพราะลอสผานวตาลากาหนดว่าอินนัมายะตากบัลลอฮูมินันมุตตะกีนแท้จริงอัลลอฮ์สุภาโนตาลาจะรับอามันดังกล่าวจากใครก็ได้ที่พระองค์จะรับจากบ่าวของพระองค์คนนั้นต้องมีความยำเกรงเท่านั้นสแสดงว่าถ้าเราทําโดยที่เรา เหมือนกับสังคมสัง่งใช้เราเราทําเหมือนกับว่าสังคมนั้นกดดันเราเราทําว่าเหมือนกับพ่อนั้นสั่งใช้ลูกเราทําเหมือนกับว่ามันเป็นคําสั่งอะไรบางอย่างถ้าเกิดฉันไม่บวชแล้วเขาจะไม่ให้ฉันทํางานที่มิดเลเวอรสมมุติอะนะประมาณนี้แสดงว่าการทําของเราเราไม่ได้ทําด้วยความตักวาเราไม่ได้ทําด้วยความเต็มใจของเราอัลลอฮ์ไม่รับอามันของเราเพราะฉะนั้น สิ่งที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายสนใจนอกเหนือจากการทำแล้วเนี่ยพี่น้องนั่นก็คือการที่เขานั้นสนใจว่าอัลลอฮ์นั้นจะรับอามันของเขาหรือไม่อันนี้สำคัญมากสำคัญจริงๆพี่น้องแล้วถามว่าเราจะทำอย่างไรละให้อามันของเราได้รับการตอบรับอันสิ่งหนึ่งที่ที่จะต้องมีนั่นก็คือความยำเกรงที่เราทำเพราะอะไรเพราะเรากลัวอัลลอฮ์ที่เราทำเพราะอะไรเพราะเป็นคำสั่งของพระอ,องค์ ที่เราทําเพราะอะไรเราจะได้เป็นบ่าวที่ดีของลอ์ที่เราทําเพราะอะไรเพราะเราจะได้ตอบแทนบุญคุณของลอสุภาโนตาลาอันนี้คือสิ่งที่เริ่มต้นอยากจะพูดคุยกับพี่น้องและหลังจากนั้นเมื่อลอสุภาโนตาลาพูดถึงเรื่องของการถือศีลอดเรื่อยมานะว่าการถือศีลอดเนี่ยได้บัญญัติในเดือนรอมฎอนและอันกุรอ่านก็ได้ถูกประทานในเดือนรอมฎอน หลังจากนั้นในอายะต่อไปติดต่อจากการถือศีลอดก่อนที่พระองค์นั้นจะพูดถึงฮุกลมอักามต่างๆของการถือศีลอดนี่นะครับพระองค์อลอสุภาโนอาตาลาก็ได้บอกกับบ่าวของลอสุภาโนอาตาลาทั้งหลายว่าฟาอีดาซาลากะอีบาดีอันนี้ผมแปลให้พี่น้องฟังก่อนนะเดี๋ยวจะบอกสาเหตุในการประทานอายะอันกุร่านอายะนี้ฟาอีดาซาลากะอีบาดีอันนีมุฮัมหมัด เมื่อบ่าวของฉันมาถามท่านถึงตัวฉันนี่คือคำสนทนาระหว่างอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาและท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเมื่อบ่าวของฉันมาถามท่านคือถามท่านนาบีมุฮัมมัดถึงตัวฉันอันนี้ฟออินนีกอรีบบอกกับเขาไปเลยพูดกับเขาไปเลย ไม่ได้บอกกับท่านนาบีว,ว่าฟะกุนเหมือนดังเช่นเช่นอายะต่างๆที่ผ่านมาเมื่อหนึ่งเมื่อใดก็แล้วแต่อลัลลอ์จะสั่งนบีบอกว่าจงกล่าวว่าจงกล่าวว่าจงกล่าวว่าไม่ได้พูดอย่างนั้นบอกฟาอินนีกอรีบนักวิชาการบอกว่าฟาตัวนี้เนี่ยเป็นการบ่งบอกถึงความใกล้ชิดฟาอินนีบอกกับเขาไปเลยว่าอินนีกอรีบแท้จริงฉันคืออัลลอฮ์สุภาโนตาลาอยู่ใกล้ชิดกับเขา อย่างไรละ่ะคือความใกล้ชิดพี่น้องอัลลอฮ์อยู่กับเราเข้าห้องน้ํากับเราหรืออย่างไรใกล้ชิดในที่นี้หมายถึงใกล้ชิดในเรื่องอะไรอมาดูเรื่องความใกล้ชิดอูจีบุดะวัจัดดาอิดะดานฉันคืออัลลอฮ์สุภาโนตาลาจะรับคําวิงวอนคาขอของเขาเมื่อเขานั้นขอต่อฉันแสดงว่าเปล่านี่พี่น้อง อายานกุรานอายาน,นี้นะประกันที่หนึ่งพี่น้องพอเราอ่านปุ๊บเรารู้ทันทีว่านักวิชาการบอกว่าอัลลอฮ์นั้นประกันว่าเมื่อว่าไม่ว่าบ่าวของพระองค์นั้นจะขออย่างไรพระองค์ประกันเรื่องรับแน่ๆเพราะไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยสําหรับอัลลอฮ์สุภาโนวัตตาลาพระองค์มีเงื่อนไขเดียวคือตอบรับคําวิงวอนของบ่าวอายาญกุรานอายาน,นี้บอกแบบนั้นเลย บอกว่าไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องเขียนคําขอมาท่านจะต้องไปอาบน้ำละหมาดมาท่านจะต้องทําอย่างนั้นท่านจะต้องทำอํำนี้มามีอยู่อย่างเดียวคือบ่าวมีหน้าที่ขอฉันมีหน้าที่ตอบรับอุจีบูดาอวัตต์ไดาอิอราดาอนันเมื่อบ่าวขอฉันจะให้อย่างแน่นอนแต่จะให้อย่างไรเดี๋ยวคุยกันคุยกันในรายละเอียดนะครับ ฟันยัสต์จีบูลีวันยุมีนูบีลาอัลละหุมยารชูดูนฟันยัสต์จีบูลีสูขเจ้าทั้งหลายจงตอบรับคำเชิญชวนของฉันเถิดวันยุมีนูบีท่านทั้งหลายจงศรัทธาต่อฉันเถิดละอัลละหุมยารชูดูน ah um หวังว่าพวกพวกเขาทั้งหลายนั้นจะได้รับทางนำที่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่เป็นอายานันกุรอ่านตามหัวข้อเรื่องของเราในวันนี้นักวิชาการบอกว่าทำไมล่ะ อัลลอฮฺสุภาโนวาตาลาถึงเอาเรื่องของการถือศีลอดมาบอกก่อนว่าถือศีลอดอย่างไรถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเป็นอย่างไรแล้วพูดถึงเรื่องของการขอดูอาทันทีสแสดงว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการถือศีลอดเป็นเดือนแห่งการขอดูอาต่ออัลลอฮฺสุภาโนวาตาลาเป็นเดือนที่ผู้ศรัทธานเนี่ยจะวิงวอนพร่ำเพียรขอต่ออัลลอฮฺสุภาโนวาตาลาโดยที่ ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮอะเลวะซัลลัมได้พูดในหะดิษบทหนึ่งพี่น้องซึ่งเป็นหะดิษที่ใครหลายคนหยิบยกให้กับพี่น้องฟังท่านนาบีนั้นได้บอกว่าสลาซุนดะอวตุนมุสตาจาบมีสามประเภทที่อัลลอฮ์สุบฮานูร์ตาลาจะรับดุอาของเขาทันทีทันใดโดยไม่มีการรอคอยไม่ประวิงเวลาด้วยนบีบอกประการแรกอ,อิมามุลอาดิลอิหม่ามคนที่เขาเรียกว่าผู้นำที่มีความ เที่ยงธรรมประการที่สองอซอิมุฮัตตาตุฟยุฟติรคนถือศินอดอัลลอฮ์จะรับคำวิงวอนของเขาจนกว่าเขาจะละสินอดนักวิชาการจรึงหยิบยกตรงนี้คำว่าฮัตตายุฟติรเนี่ยนะครับเป็นห่วงเวลาที่สำคัญมากๆสำคัญที่สุดก่อนที่เราจะหยิบอินทราลัมเข้าปากเราช่วงนั้นเป็นดูอามุสซาจบเราจึงเห็นคนหลายคนพี่น้อง เวลาใกล้เวลาละสินอดประมาณสักหน,นาที10นาทีเขาหันหน้าทางกิบลัดละหลายคนกําลังสารววนอยู่นะช่วงนั้นเนี่ยอ้ามัตตะบะตั้งหรือยังอ่าจดช่องมาหรือยังข้าวเรียบร้อยนะเดี๋ยวกินข้าวเลยบ้านเราเนี่ยเราไม่เหมือนบ้านอื่นอะไรประมาณเนี้ยนะคือเราจะสารววนอยู่กับเรื่องของอาหารแต่ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่ดูอามุสตายาดูอามุสตายาบกำลังจะหายไปเพราะว่าหะด i ษของท่านนาบีฮตัตายุฟติร จนกว่าเขาจะละสินอดสแสดงว่าช่วงเวลาที่เขาถือสินอดอยู่ทั้งวันเนี่ยเป็นช่วงดอามุสตยาบทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องนะแล้วก็เรียกร้องพี่น้องด้วยถือสินอดปีนี้ขอใช้เวลากับพี่น้องสักหนาทีสิบนาทีหันหน้าทางกิบลัตขอดูอายกมือต่อลัศพานวานตาลาให้เรานั้นได้เจริญรอยตามแบบฉบับคําพูดของท่านนาบีอย่าให้ช่วงเวลาดังกล่าวได้หายไปกับเรื่องของอาหารการกิน อย่าได้หายไปกับเรื่องของการสรารววนเอานั่นมาหรือยังคนนี้มาหรือยังทุกคนต้องรู้หน้าที่รู้หน้าที่อะไรพี่น้องรู้หน้าที่ว่าตัวเองนั้นจะต้องพร้อมเพรียงต่อหน้าเขาเรียกว่าก่อนที่จะละศีลอดห,หนาที1ิบนาทีก็แล้วแต่เป็นการฟืน้นฟูแบบฉบับสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุสญญาลลัลวาลัยุบสัลลัมท่ญญานนบีกาาา็บอกคนทีญญาาาส่สบอกว่าอะไรครับคนที่ดูอาของเขาจะได้รับการตอบรับนั่นก็คือดาอวตุลมัซลูม คนที่อะไรครับคนที่ถูกอธรรมการขอการขอร้องการพั่มเพียรการวิงวอนของคนที่ถูกอธรรมทั้งหลายดูอาของเขาก็มุสยับเช่นเดียวกันหนึ่งในสามที่เราได้คุยมานั่นก็คือการขอดูอาของผู้ที่ถือศีลอด เข้ากับอาญากุรอา่านหลังจากที่อัลลอฮ์สุภานตะตาลาพูดถึงเรื่องอาการของอันกุรอ่านอาการเรื่องของการถือศีลอดทั้งหมดว่าเขาจะต้องถือศีลอดอย่างไรเป็นอย่างไรถือศีลอดแบบไหนที่อัลลอฮ์จะได้รับการตอบรับความสําคัญของเดือนรอมฎอนเป็นอย่างไรแล้วอัลลอฮ์ก็กล่าวทันทีว่าฟาอีวาอีดาซาลากาอิบาดีอันนีเมื่อบ่าวของของชั้นคนหนึ่งคนใดมาถามท่านถึงชั้น ฟออินนีกอรีบอกกับเขาไปเลยว่าฉันอยู่ใกล้ชิดกับเขาอุจีบุดาอวัตต์ดดอิซาดาอ,อดา,ดานเมื่อหนึ่งเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เขาวิงวอนขอต่อฉันฉันจะตอบรับคําวิงวอนของเขานี่คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกพี่น้อง ت, เหตุเขาเรียกว่าสาเหตุในการประทานอายันนี้นะมีสาเหตุสาเหตุอะไรล่ะที่ ที่อัลลอฮฺสุภาโนตาลาบอกว่าเมื่อมีคนหนึ่งคนใดมาถามท่านถึงชั้นหมายถึงถามกับท่านนาบีมุฮัมมัดถึงชั้นถึงอัลลอฮฺสุภาโนตาลาบอกกับเขาไปเลยนะว่าฉั้นอยู่ใกล้ชิดกับเขาเหตุการณ์ในการประทานอาญาญกุรอานอาญาน,นี้มีชายคนหนึ่งพี่น้องมีชายคนหนึ่งมาถามท่านนาบีมุฮัมมัดสลลฺฮวาอะลัยฮิวะซัลลัมว่ววพาพระเจ้าของฉันเนี่ยคืออัลลอฮฺสุภาโนตาลาเนี่ย พระองค์เนี่ยทรงอยู่ไกลแล้วฉันเนี่ยต้องต้องวิงวอนแบบดังๆใช่ไหมหรือพระองค์ทรงอยู่ใกล้กระซิบเบาๆก็ได้ยินคำถามของซอฮาบะท่านนี้ถามกับท่านนบีมุฮัมฮมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแล้วอายะน์อันกุรานอายะนี้ก็มาเป็นคำตอบว่าว่าอิดสะสัลลักะอิบาดีอันนิฟะอินีกอรีบเมื่อหนึ่งเมือ่อใดก็แล้วแต่ที่ใครมาถามท่านถึงฉัน บอกกับเขาไปเลยว,ว่าฉันอยู่ใกล้ชิดกับเขาอูจีบุดาอวตต์ไอิาดาอานฉันจะตอบรับคําวิงวอนของเขาเมื่อเขาได้วิงวอนต่อฉันมีเงื่อนไขนิดเดียวเพราะฉะนั้นคนที่ไม่วิงวอนขอกับลาัทุิานวตาลาเขาจะไม่ได้อะไรจากลาัทุิานวตาลาเลยก็ถูกต้องแต่พระองค์ด้วยความเมตตาด้วยความการุณาด้วยความใจบุญของพระองค์หากว่าพระองค์ใจร้ายนะพี่น้องนะ เหล่าบรรดาบุคคลผู้ปฏิเสธทั้งหลายจะไม่ได้ดื่มน้ำแม้แต่อึกเดียวเขาเขาไม่ใช่ผู้ศรัทธาเลยแต่ด้วยความใจบุญที่พระองค์นั้นให้กับบุคคลที่ฝ่าฝืนพระองค์ก็ให้คนที่เขาไม่ไม่ซูอยู่ต่อล้อนแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตของเขาพระองค์ก็ให้น้ําดื่มกับเขาให้เขาได้เจริญเติบโตขึ้นมาให้เขานั้นได้มีชีวิตขึ้นมาให้เขาได้มีลูกมีหลานให้เขาได้มีทรัพย์สินด้วยซ้ํานี่คือความใจบุญของพระองค์ลอุลสฮา,านูอาตาลา เพราะฉะนั้นเงื่อนไขเดียวในการที่อัลลอฮฺสุภาโนะจาราจะรับคําวิงวอนของเราเนี่ยก็ต่อเมื่อเราขอต่อพระองค์เราขอต่อพระองค์เพราะฉะนั้นในเดือนรอมฎอนก็เป็นเดือนที่ดีมีความประเสริฐมากๆที่เราจะได้วิงวอนขอต่ออัลลอสุภาโนาาะจาราโดยเฉพาะในขณะที่เรานั้นถือศีลอดท่านนาบีบ,บอกว่าอัซออิมคนที่ถือศีลอดเริ่มต้นเป็นซออิมเมื่อไหร่ทานอาหารสะฮดแล้ว ยังไม่อาจารก็ยังไม่ใช่ซออิมพี่น้องซออิมเมื่อ,อไรอะซออิมเมื่ออาจารเมื่อเรานั้นได้ยินเสียงอาจานย์เวลาฟัจเจรี่นั่นแหละซออิมแล้วเดี๋ยวถามอีกฟัจรี่ช่องไหนอาจารย์หลายคนมีช่องในใจเยอะนะช่วงบวชเนี่ยช่องไหนช่องไหนช้าช่องไหนเร็วอันนี้อาจจะไม่ต้องถามผมนะช่องนี้อ่าฮะ,ะช่องนี้เนี่ย ช่องนี้เขาเรียกว่าช่องนี้อาจารย์ช้าก็ตอนโะฮอตเอาช่องนี้พี่น้องดูอันนัสบ้างนะ,ะช่องนี้อาจารย์เร็วก็ดูช่องนี้ตกลงอันนั้นไม่ได้อยู่ช่องช่องเร็วและช่องช้าเลยพี่น้องอพี่น้องก็ดูช่องอื่นกันหมดเลยเอางี้ผมให้พี่น้องคิดอย่างนี้นะเรื่องอาจารย์เนี่ยพี่น้องลองดูนะแบบฉบับสุนนะของท่านนาบีเนี่ยอัศจรรย์มากๆเลย นบีบ,บอกว่ากูลูวะชราบ,บูท่านทั้งหลายจงกินจงดื่มเถิดช่วงเวลาเดือนรอมฎอนนะเมื่อท่านได้ยินเสียงอาดานของบีลานสแสดงว่ามาก่อนเขาไม่ได้มีนาฬิกาปลุกนะพี่น้องนะเขาก็ใช้ให้บีลานเนี่ยไปอาดานที่ในกอรรยาในเมืองต่างๆซอยต่างๆของมาดีนะอัลลอฮฺหัอักบัดทุกคนก็จุดตะเกียงขึ้นมารับประทานอาหารกันทานอาหารสะฮเพราะได้ยินเสียงอาซานของใคร บีลานทุกคนจําได้นี่เสียงบีลานนาบีบอกว่าจงกินจงดื่มฮัตตาอยู่อัซดีนะอุมมีมักตูมจงกินจงดื่มจนกระทั่งได้ยินเสียงของอุมมีมักตูมคนอาซานในเดือนรอมฎอนมีสองคนอาซานแรกไม่ใช่อาซานละหมาดนะพี่น้องอาซานให้มากินสะโฮนั่นก็คือเสียงเสียงอาซานของบิลาน แต่เสียงอาดารของอุมมีมักตูมเนี่ยเป็นอาจารตอนที่เข้าเวลาฟาจัดเอ๊ะทำไมนบีไม่สลับอ่ะเอาบิล้านมาอยู่ตอนฟาจัดแล้วก็เอาอุมมีมักตูมไปอาจานตอนตอนตอน,ตอนที่มันมืดสนิทต,ตอนตอนตอนเข้าตอนกินอาหารซาโฮนี่คือรธรมะของท่านนาบีอุมมีมักตูมเนี่ยไม่สามารถที่จะกำหนดได้เพราะตัวเองเป็นชายตาบอดใช่ไหม ใครว่าอุมมีมักตูมตาดีมีไหมไม่มีนะอุมมีมักตูมเนี่ยเป็นชายตาบอดเป็นคนที่มองไม่เห็นว่าสถานการณ์รอบข้างเป็นอย่างไรนอกจากจะต้องมีคนเดินไปบอกจนกระทั่งในบางวันเนี่ยมีคนเดินบอกว่าอุมมีมักตูมฝายัดแล้วฝายัดแล้วแสงขึ้นแล้วอุมมีมักตูมก็เดินไปอาดารน,นี่คือรอาฮามะของท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลฮุอะัลฮิวะซัลลัลมกับเรื่องของการถือศีลอดด้วยนะหลายคนเครียดนะพี่น้องนะ ตกลงจะจะเอาสุราแถวบ้านหรือจะเอาทีวีหรือจะเอาช่องดาวเทียมหรือจะไปเอาเสียงอิสลามงงกันไปหมดเลยนะอาจารย์ไม่ตรงกันไม่รู้เข้าไม่ตรงกันแต่ก็ให้พี่น้องสบายใจว่าท่านละสินท่านเลิกทานอาหารเมื่อไร่ที่ท่านได้เชื่อถือนะนั่นก็คือฟายัตของท่านนะนั่นคือฟ้ายัตของท่านส่วนใครเชื่อเรื่องเกี่ยวกับพวกที่เขาคำนวณมาให้มีวิชาการนั่นก็ว่ากันไปไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดนะพี่น้องนะอันนี้เป็นเรื่องกว้าง ให้พวกเราฟังแบบใจชื้นๆว่าอินชาอัลอ์นะไม่น่าจะมีส่วนที่จะทําให้ใครบวชใช้ไม่ได้สมมุตินะถ้าเชื่อช่องนี้ใช้ไม่ได้มีไหมพี่น้องช่องช่องหนึ่งเวลาอาจารฟัจรี่เนี่ยโอ้โหดวงอาทิตย์โผล่มาจนนู่นแล้วมันเพิ่งอาจารมีไหมพี่น้องมีช่วยบอกนิดนึงไม่มีนะแต่ว่าในสมัยนบีก็อุมมีมักตูแม่ได้อาารขนาดนั้นนะพี่น้องนะ อันนี้เป็นการบ่งบอกให้พี่น้องได้สบายใจว่าที่ท่านถือศิลอดทั้งหมดจะสุราข้างบ้านก็แล้วแต่จะเป็นทีวีก็แล้วแต่เอาเป็นอย่างนี้นะพี่น้องเอาแบบกว้างๆนะจะช่องใดก็แล้วแต่จะวิทยุเสียงใดก็แล้วแต่อินชาอัลลอฮ์การถือของท่านนั้นการถือศิลโอดของท่านมักกะบูละได้รับการตอบรับอินชาอัลลอฮ์อิสเนละใช้ได้เช่นเดียวกันเพราะนั่นคืออันฟาจัดอัสซอดิก พอผมได้หยิบยกหะดิษบทนี้เนี่ยให้พี่น้องได้ทั้งหลายได้สบายใจเท่านั้นนะไม่ต้องเอาชายตาบอดโอ้โหอาจารย์ยาฟัดพูดอย่างนี้นี่ต้องเอาตาบอดมาคุยละมั่งอ,อะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวทก็เป็นให้มาให้พี่น้องได้เรียนรู้เท่านั้นเองนะครับอ่ะพี่น้องพูดเรื่องของการถือศีลอดบ้างนะก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของการขอดุอาการถือศีลอดเนี่ยมีความประเสริฐมีฟอร์ตีละอันมากมายมหาศาลทีเดียวแล้วก็ดังเช่เชนที่เราได้พูดคุยกันเมื่อสักครู่นะว่า อลอสสุภาโนตาลาได้กำหนดให้การถือศีลอดนั้นเป็นฟัดดูเหนือพวกเราโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนถ้าหากว่าพี่น้องจะถือศีลอดบ้างในวันนี้เนี่ยนะในเดือนชาบานก็เป็นเรื่องดีเป็นการดีเช่นเดียวกันเพราะว่าคนทั้งหลายท่านนาบีถามว่าเหล่าบรรดาสหาบาัถามท่านนาบีว่าทำไมนบีถือศีลอดเยอะในเดือนชาบานท่านนาบีบอกว่าเดือนนี้คือเดือนชาบาน,นเป็นเดือนที่ผู้คนทั้งหลายหลงลืมผมก็อยากให้พี่น้องทั้งหลายไม่ว่าจะสูงอายุหรือไม่สูงอายุก็แล้วแต่อย่าประมาทกับการถือศีลอด หลายคนบอกอาจารย์ผมแข็งแรงไม่ต้องห่วงตัวผมเลยอาจารย์ห่วงตัวเองเถอะบางดาวุฒบอกว่าอาจารย์เยาฟัสสามปีที่แล้วนี่คนหนึ่งตอนนี้เป็นอีกคนนะห่วงตัวเองเถอะอาจารย์เอ้ยนะก็อาจจะเป็นไปได้นะพี่น้องนะเพราะฉะนั้นพี่น้องก็อย่าประมาทกับเรื่องของการถือสินอดช่วงนี้เดือนชาบานพยายามถือสินอดบ้างพี่น้องผู้สุภาพสตรีท่านใดที่ยังไม่ใช้ในเดือนรอมฎอนในปีที่แล้วตอนนี้รอมฎอนใหม่จะมาแล้วก็กรุณา หาเวลาในการใช้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการดีกับเรานะแต่ถ้าพี่น้องท่านใดยังไม่ออกฟิทยาก็ออกฟิทยาด้วยออกฟิทยาให้ใครดีอ่ะสำหรับคนที่ถือสินอดไม่ได้นะอาจารย์ผ่านมาปีงแล้วนนฉันยังไม่ได้ออกฟิทยาเลยลือมอาจารย์ก็ตอนนี้ใครถือสินอด,อดพี่น้องออกฟิดยาให้คนนั้นเช่นอาจารย์ยศฟัตถือสินอดหรือเปล่าตอนนี้ถือสินอดใช่ถือสินอดสุนทร์นะฉันออกฟิดยาให้ก็เป็นการดีให้กับคนที่ถือสินอดเพราะเราจะได้ผลบุญของผู้ที่ถือสินอดด้วย คัดเลือกฟิทยาของเราสักนิดหนึ่งเชื่อว่าพี่น้องที่นี่หลายๆคนอาจจะถือสินอดไม่ได้อาจจะต้องกินยามีปัญหาด้านสุขภาพอาจจะต้องให้น้ําเกลืออาจจะต้องไปล้างายสมมตินะหลายๆคนอาจจะถือสินอดไม่ได้อาจจะใส่สเตนอยู่สมมุติอาจจะต้องกินยาตลอดเวลาก็เป็นไปได้ที่อาจจะถือสินอดไม่ได้ก็จ่ายฟิทยาจ่ายฟิทยาเป็นเขาเรียกว่าเป็นการจ่ายค่าปรับเขาเรียกว่าจ่าย สิ่งที่เรานั้นถือศีลอดไม่ได้ในวันดังกล่าวนี่นะเราจ่ายให้กับคนที่ถือศีลอดคัดเลือกคนถือศีลอดสักนิดหนึ่งเช่นอยากจะเพราะว่าเราจะได้ผลบุญของผู้ที่ถือศีลอดด้วยโดยที่ผลบุญของคนถือศีลอดก็ไม่ได้ลดลงผลบุญของเราก็ได้ด้วยถ้าเราไปคัดเลือกแบบคนไม่อ่านกุรานเลยไม่ละหมาดเลยแต่ว่ามันยังดีว่ามันยังถือศีลอดก็ขอให้พี่น้องเลือกคนสักนิดหนึ่ง มันก็น่าจะดีกว่านะครับการถือสินอดนี่พี่น้องผมจะคุยเล็กน้อยนะท่านนาบุีมะฮามัสลัลลอฮวาเลวาสลัมได้อ้างอิงถึงเรื่องราวของการถือสินอดพระองค์นั้นได้บอกอท่านอบบีนั้นได้บอกว่าอัลลอฮสุภานัวตาลาได้พูดถึงการถือสินอดบอกว่าอาัลเซลโมลีวาอาณาอจซีบีการถือสินอดนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮใครที่ถือสินอดนี่นะเท่ากับเขานั้นเข้าสู่โครงการอันสําคัญอย่างยิ่งคือโครงการของอัลลอฮสุภานัวตาลา เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และพระองค์นั้นจะตอบแทนให้กับผู้ที่ถือศีลอดเองนะท่านนาบีได้บอกในท้ายฮะดิษบอกว่าอัลซออิมุฟารฮาตานคนที่ถือศีลอดทั้งหลายนี่เขาจะได้เขาจะดีใจสองครั้งด้วยกันนะประการที่หนึ่งเขาจะดีใจอินเดฟิตรีในขณะที่เขานั้นละศีลอดแต่ก่อนที่ละศีลอดนั้นเขาขอดุอาต่อลอสุภาหัวตาลาแล้วแล้วเขาก็ละศีลอด ด้วยความปราบปลื้มด้วยความอีมานด้วยความศรัทธาต่อลอสภานัวตาลาวาอินดาลีกออิรอบบีและเมื่อเขานั้นได้พบกับลอสภานัวตาลานะครับนี่คือฟอดีละความประเสริฐแบบคร่าวๆนะของการถือศีลอดนะครับเรื่องราวของการขอดูอาเมื่อกี้ผมไปพูดคุยกับพี่น้องว่าส่งเสริมกับพี่น้องทั้งหลายในการในขณะที่เราถือศีลอดตลอดวันเนี่ยด้วยการขอดูอาต่อลอสภานัวตาลาเพราะว่าดูอาของเรานั้นเป็นดูอามุสลับ เป็นดูอาที่ได้รับการตอบรับจากลอสุพานะตาละไม่ว่าเราจะละหมาดคําว่าละหมาดดิพี่น้องในแง่มุมของภาษานี่นะเขามีความหมายว่าอัสลอลาตุอัดดูอาแปลว่าการขอดูอาการละหมาดต,ตั้งแต่อัลลอฮฺุอักบัรที่เราละหมาดเนี่ยพี่น้องนั่นคือการขอดูอาของเราทั้งหมดเลยและท่านนาบีมหัม,มัสลลัลลอฮุวะลัยวะซัมบอกว่าอัดดูอาฮุวลิบาดะ ดูอาคืออีบาดะพี่น้องลองทำให้มันสอดคล้องกันสิการละหมาดคือการขอดูอาและดูอาคืออีบาดาแสดงว่าทุกคำที่ท่านได้ได้ร้อยเรียงนะได้ขอต่อพระผู้อภิบาลผู้ทรงสร้างท่านเนี่ยนั่นคืออีบาดาของเราด้วยนะอีบาดาแปลว่าความดีของเราด้วย เพราะอิมนุตัยมียาบอกว่าอิบาดะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺสุภาหนวาตาลานั้นทรงพอใจและพระองค์นั้นจะตอบแทนเป็นความดีแสดงว่าทุกคําที่เราขอนี่นะพี่น้องมันจะต้องมีน้ําหนักบนตราช่างมันจะต้องมีน้ําหนักบนสมุดบัญชีของเราด้วยนี่คือสิ่งที่เป็นความความจาเป็นนะพี่น้องเป็นความจําเริญที่เกิดขึ้นกับคําขอของเรานะครับอาพี่น้องผู้มี إ ي มานครับ เรื่องราวของการถือศีลอดเนี่ยเ,เรื่องราวของการขอดูอานี่พี่น้องมีรายละเอียดเล็กๆน้อยน,อยนอยนะที่เราจะพูดคุยนะครับเรารู้แล้วนะว่าลอสภาโนตาลานั้นทรงอยู่ใกล้ชิดเราพระองค์นั้นไม่ได้เป็นคนที่อยู่ไกลจากเราในเรื่องของการขอดูอาเรายืนยันว่าพระองค์นั้นอยู่บนอารัชของพระองค์พระองค์ทรงอยู่บนฟากฟ้าแต่พระองค์นั้นทรงอยู่กับเราตลอดเวลานะพี่น้อง ในฮะดิทีบันทึกโดยท่านอิมามบุคอรีและอิมามมุสลิมจากท่านอบีมุสาอันอัชชารีรอฮิยัลลอฮุอันฮูได้เห็นกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งท่านนบีได้เห็นกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งเวลาเขาขอดุอาอต่อลอสุภาโนอาตาลานี่เขาใช้เสียงแบบว่าเหมือนกับขอกับคนที่คนที่ไกลมากๆอัลลอห์โอ้โหเหมือนกับอัลลอฮ์นี่อยู่นู่นอยู่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยนะอัลลอฮ์น่าจะอยู่นู่นโรงเรียนศาสนาวิทยาน,นู่นจะเรียกร้องยังไงเนี่ยให้ให้ให้อัลลอฮ์เนี่ยได้ยินเสียงของเรา ให้อลัลลอฮ์ได้รู้ว่าบ่าวคนนี้ต้องการอะไรเรากําลังจะขอกับใครแล้วพระองค์ทรงอยู่ไกลมากๆท่านนาบีเนี่ยเห็นดังนั้นท่านนาบีก็กล่าวก,กับผู้คนทั้งหลายที่กําลังส่งเสียงส่งเสียงเรียกร้องส่งเสียงร้องเรียกอลัลลอฮ์สุภาโนตาลาด้วยเสียงที่ดังบอกว่าอย uh ูฮันนัสโอ้เหล่าบรรดามานุษยชาติเอ๋ยโอ้เหล่าบรรดาผู้คนทั้งหลายเอ๋ย เอรบิอูอาลาอัมฟุีกุมท่านนบีพูดประการแรกก่อนลดเสียงของท่านลงเลยไม่ต้องใช้เสียงดังฟาอินนกุมละตะาตาดูอาซอมมาวออบเพราะท่านทั้งหลายณขณะน,นี้ไม่ได้ขอกับบุคคลที่หูหนวกพระองค์เนี่ยทรงเพียบพร้อม พระองค์ทรงได้ยินว่าลากอีบาหรือคนที่ไม่มีตัวตนบางทีเราเรียกใครนะไม่รู้ว่าลูกมันอยู่ข้างบนหรือเปล่านนะมมฮัมหมัดบางทเีเรียกนะมัดเอ้ยเรียกลันเลยนะบลันบานเลยไม่รู้มันอยู่หรือเปล่าเรียกว่ากออีบาแปลว่าไม่ได้อยู่ต่อนหน้าเราคือความหมายที่ท่านนบีพูดเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยกำลังขอกับคนหูหนวก เรากำลังจะขอกับพระผู้อภิบาลผู้ทรงได้ยินท่านนาบีจึงบอกว่า,าท่านนาบีจึงบอกอินนันลละซีนตดดาตตาอแทจริงเหล่าบรรดา,อ,าอินนันลละซีนัตตาอแทจริงผู้ที่ท่านทั้งหลายกำลังขออยู่ณนะขณะนี้นี่เป็นยังไงสามีอันเป็นผู้ทรงได้ยินกอรีบันผู้ทรงใกล้ชิดกับพวกท่านทั้งหลายไม่ต้องใช้เสียงสูง ไม่ต้องกังวลว่าพระองค์จะไม่ได้ยินท่านไม่ต้องกังวลว่าคําขอของเราเนี่ยจะไม่ได้รับคําตอบหรือจะไม่ได้รับคำเ,เขาเรียกว่าจะไม่ได้รับไม่ได้รับสิ่งที่เป็นคําตอบรับแต่ประการใดเพราะพระองค์นั้นสัญญาอยู่อย่างเดียวบอกว่าเมื่อเราให้ท่านทั้งหลายขอกับฉันฉันจะให้กับผู้ที่ขอเพราะฉะนั้น แล้วก็ไม่จําเป็นต้องใช้เสียงสูงเกรงใจว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีเสียงขึ้นมาล่ะพี่น้องคิดดูว่าคนเป็นบ้จะขอดูอาอย่างไงเราบอกว่าลิ้นของเราต้องกระดกใช่ไหมและถ้าหากว่าคนไม่มีลิ้นเราจะทํำยังไงหรือคนที่เขาอยู่ ICU เนี่ยทุกอย่างมันอยู่ในปากเขาหมดเนี่ยเขาขอกับอลอ์ไม่ได้เราบอกว่าออท่านไม่มีสิทธิขอกับอลอ์แล้วนะเพราะลิ้นของท่านไม่ขยับหรือท่านไม่มีสิทธิขอแล้วนะเพราะเสียงของท่านไม่มี วันหนึ่งเราอาจจะเสียงหายไปพี่น้องคือเราถูกซื้อเสียงบ่อยนะเสียงเราเลยหายไปไม่รู้เกี่ยววะนะคือเรียกว่าเราอาจจะไม่มีเสียงอะพูดง่ายๆแล้วเราแสดงว่าเราขอกับพระองค์อัุภานนต์ตาลาไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่คําตอบเพราะเรากําลังขอกับพระผู้อภิบาลผู้ทรงได้ยินได้ยินอะไรพี่น้องเสียงที่อยู่ในหัวใจของเราเนี่ยอินนาหูอาลีมุนบบซาติสุดูร แท้จริงอัลลอฮฺสุภาโนอัตลาทรงได้ยินสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราบิดาติสูดูสิ่งดังกล่าวอยู่ในใจเรานะพี่น้องนะอัลลอฮฺก็ได้ยินเหมือนกันไม่ได้หมายความว่าส่วนคนที่มาชาลอละหัวใจไม่มีอันนั้นนะไม่ต้องไม่ต้องเกี่ยวข้องแล้วน่าจะไปอยู่กูโบแล้วพูดง่ายแต่คนไม่มีใจนี่แบบหนึ่งนะพี่น้องนะคนหัวใจไม่มีเนี่ยก็แสดงว่าเขาอาจจะ สติปัญญาไม่มีอ่าเอาเป็นเป็นบ้าหรือว่าอะไรอันนี้ก็ไม่ถูกสอบสวนใดๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมยืนยันกับพี่น้องก่อนนะครับว่าลอสสุภานนตาลาพระองค์นั้นทรงอยู่ใกล้ชิดพระองค์ทรงทรงมีการที่เราขอต่อลอสสุภานนตาลาแสดงเป็นการยืนยันว่าเรายืนยันว่าอลอสสุภานนตาลาทรงมีอยู่และเราขอด้วยความบริสุทธิ์ใจ และเราขอต่อพระองค์เพียงองค์เดียวไม่ได้ขอต่อนาบีท่านใดเมื่อก่อนนู้นพี่น้องไปเยี่ยมตอนที่มุสซาฟาจะพาไปอ่ะนะตอนที่เราดอเปิดสวยๆเนี่ยผมเรียนอยู่เนี่ยคนเนี่ยมาชาลอะนะต้องออเขาเรียกว่าตำรวจนะดีแลกสึกนิดนึงนะพี่น้องนะไม่ได้ถือก็บองนะจะไล่เขาจะเรียกว่าช่วงไหนชาติใดอ่ะนะก็ช่วงนี้ ชาติไทยชาติไทยช่วงนี้ชาติอินโดช่วงนี้ชาติมาเลเขาก็จะไปเอานักเรียนที่เรียนในบดีนานะมายืนเป็นตำรวจใส่ยูบอด้วยผมไม่เคยไปอ่ะนะแต่ว่าเคยไปสาลามนะเอา้าไอ้วะนี่อยู่ปีสีมายืนเป็นเป็นตำรวจอยู่เหมือนอบบาบัตนะอบับาตอยู่ไหนมาเลยตำรวจ,รวจอามุสลามานะามายืนมายืนเป็นตำรวจอยู่ เรามาคอยเดินเดินเดินก็พูดภาษาไทยก็พูดภาษาไทยเลยเดินเลยครับเดินเลยครับอย่าขอดูอาครับทําอะไรขอดูอากันนบีอัลลอฮ์มาแล้วหันทางกูโบนบีนี่พี่น้องเมื่อก่อนไม่เป็นแบบนี้นะเดี๋ยวนี้เนี่ยทำดินละหลังจากโควิดหลังจากเปิดเนี่ยโหไม่สามารถทําอะไรกันได้แล้วแค่ให้สลามแล้วก็เดินเดินเดินก็ต้นนั้นเองเมื่อก่อนเนี่ยพี่น้องยืนกันอูกูฟกันนะหยุดกันนะนะขออืม ไปเดินเดินไปเดินไปอย่ามาขอดูอากับกูโบนอบีเพราะฉะนั้นการขอดูอานี่พี่น้องต้องขอกับอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเพราะดูอาคืออิบะาดาเรายืนยันตั้งแต่ตอนต้นว่าท่านนาบีนั้นบอกว่าอดัดูอาฮุวลอิบะาดาคำตอบที่เราจะถามต่อไปดูอาภาษาหรับหรือภาษาไทยอาจารย์อ,อาจจะมีคนถามมานะ ถ้าดูอาต้องเป็นภาษาหรับเช่นรับบานาอาตินาฟิด,ดุนยาฮัสนาอ่ารับบานาฮับลานามินอจัวจีนาอันนี้ดูอาแล้วถ้าข้าพระเจ้าขอต่อรับสุภาโนฮัวตาลานี่ดูอาไหมเนี่ยเราเรียกว่าดูอาเหมือนกันแม้ว่าจะภาษาใดในดุนยานี้ก็แล้วแต่ก็เรียกว่าดูอาเหมือนกันพี่น้องเพราะฉะนั้นทุกดูอาทุกภาษาคืออิบะาดาพออิบะาดาเป็นอิบะาดาปุ๊บ ถูกจำกัดสิทธิ์ว่าให้กับลอสะภานวาตาลาเท่านั้นจะให้กับคนอื่นไม่ได้แม้กระทั่งนบีอุลมุซัลแม้กระทั่งเหล่าบรรดานบีที่ถูกส่งมาทุกคนเลยจะไปขอกับนบีมุฮัมมัดอียิปต์นี่เยอะนะขอกับนบีมุฮัมมัดเนี่ยมาถึงนี่นะย,ย่มยามุฮัมมัดยามฮัมมัดไอกิอายามฮัมมัดช่วยฉันด้วยโอ้นบีมุฮัมมัดเอย๋ยไม่มีแล้วพี่น้อง นบีของเรานี่เสียชีวิตไปแล้วนี่จบสิ่งที่เราจะขอกับนบีแล้วนอกจากนาบีนังมีชีวิตอยู่ก็คือในยุคในสมัยของซอฮาบะเท่านั้นหรือวลาวลียุลมมกรอบหรือว่าจะขอกับโตวลาีโตอะไรทั้งหลายไม่ได้ต้องของกับลอสภานวตาลาเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นก็บอกกับพี่น้องเอาไว้นะครับเรื่องราวของการขอดูอานี่พี่น้องจะได้รับการตอบรับอย่างแน่นอน โดยที่หัวใจของเราต้องเริ่มต้นในการเชื่อมัน่นก่อนนะพี่น้องนะว่าสิ่งดังกล่าวที่เราเนี่ยกำลังขอเนี่ยคือสิ่งที่จะได้รับการตอบรับจากลอสุภานวตาลาอันนี้ต้องเชื่อมัน่นถ้าหากว่าใครคิดว่าขอไปอย่างนั้นแหละ All อัลลอฮ์ไม่รับเพราะท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตามบอกว่าอัลลอฮ์จะไม่รับดุอาของหัวใจที่เผลอเรอแสดงว่าขอไปเฉยรับบ้านะครับละนะมินะอันาวซุริยัตินากร ดูอาอะไรไม่รู้อ่านอ่านไปอย่างนั้นแล้วมันจบจบไปอาจารย์ไม่ได้ต้องขอด้วยความอยากเกฑนมั่นใจแล้วก็ขอด้วยความมั่นใจว่าอาลัลลอฮ์จะตอบรับอย่างแน่นอนนี่คือหน้าที่ของหัวใจของผู้ที่ขอดูอาไม่ว่าจะเป็นภาษาอัหรับหรือภาษาไทยเราต้องมั่นใจว่าสิ่งดังกล่าวนะอลัลลอฮ์สุภานตาราจะตอบรับกับเราอย่างแน่นอนส่วนจะอยู่ในรูปไหนอย่างไรนั้นต้องว่ากัน ท่านนบ,บีม a ม o m a สัลลัลลอฮุอะลัยฮะซัมบอกว่ายากูนูเก้ามุนจะก่อนวันอวสานโลกนี่นพี่น้องจะมีกลุ่มชนหนึ่งยาตะดูนะคนเหล่านี้จะเกินเลยฟิดูอาอีในเรื่องของการขอดูอาและในเรื่องของต่อฮาร้อในเรื่องของความสะอาดนักวิชาการได้อธิบายคําว่ายาตะดูนะคนที่เกินเลยในเรื่องของการขอดูอาเป็นอย่างไรนึง ขอดูอาที่รก็้องเสียงดังตลอดเพราะไม่อาจจะมีความไม่เชื่อว่าไม่มั่นใจว่าถ้าขอเสียงเบาเอาลัลลอฮ์ไม่รับอันนี้เราให้คําตอบไปแล้วนะว่าอาลัลลอฮ์นั้นอยู่ใกล้ชิดเราเอาลัลลอฮ์รับของเราอย่างแน่นอนแม้กระทั่งในหัวใจเราเอาลัลลอฮ์ยังรู้เลยสับอะไรกับเสียงแผ่วเบาเอาลัลลอฮ์จะไม่รู้ได้อย่างไรสองขอดูอาในสิ่งที่เป็นสิ่งที่บาปก็คือขอให้ชานอายุยืนยาวนะจะได้จะได้ ดูดบุรี่กันไปนานๆดูอาแบบนี้อัลลอฮ์ไม่รับกระทําในสิ่งที่ฮารามด้วยอายุที่ยืนยาวซึ่งเป็นสิ่งที่ฮาล้านอัลลอฮ์ไม่รับดูอาแบบนี้หรือดูอาที่เป็นการตัดขาดกับเครือญาติขาดวิทย์ขอยใ,ให้มันชิมหายไปผลไปขอยให้มันจบชีวิตอันนี้อัลลอฮ์ไม่รับดูอาลักษณะแบบนี้โดยเฉพาะกอตีอัตุรฮิมอัลลอฮ์ไม่รับตัดขาดสัมพันธ์กับเครือญาติสาบแช่ง เอาล้อไม่รับดูอาลักษณะที่มันไม่มีเหตุผลแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่โอ้โหด่าเราเช้าด่าเราเย็นด่าเรากลางคืนทั้งๆที่เราไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่ด่าเราอยู่นั่นอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องแต่อยู่ดีๆเราขอดูอาให้คนนี้กะทำเราบางเรื่องเล็กๆน้อยๆเราตัดขาดกับเคือญาติขอให้ฉันกับแกห่างไกลกันนานๆอย่ามาเจอกันเลยดุนยอนี้ไม่ต้องมาเผาผีกันแล้วหรอสมมุตินะภาษาภาษาคนบ้านเราอ่ะนะชอบพูดนะนะไม่ได้ ขอลักษณะแบบนี้อัลลอฮ์ไม่รับดูอา์ลักษณะแบบนี้นะหรือขอดูอา์ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ดุนยอเนี่ยขอดูอา์ให้ฉันอายุ200ปีมีใครอายุ200ปีไม่พี่น้องดูอา์แบบนี้อัลลอฮ์ไม่รับขอเล่นเล่นก็ไม่ควรจะขอเพราะอายุของอุมม่าประชาชาติของนบีเนี่ยหกสิบปีเจ็ดสิบปีก็อันหัมดิลลัฟวะสลามมาลลีก็ว่ากันใหม่อาคีรอนนะจบละ จะไปขอดูอาให้ตัวเองอายุสองร้อยปีสามร้อยปีเรานี่เป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าขอให้ฉันได้กลับมาวิ่งอีกรอบหนึ่งตอนนั้นอยู่ในอยู่ไอซียูอ้าก็พอไหวนะอันนั้นก็พอได้นะถ้าลอจะให้เราหายนะก็อาจจะกลับมาวิ่งได้นช่หรอนะก็คือสรุปว่าขอดูอาในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่อลอได้สร้างมานะ ในหะด i ษสองท่านนบีมฮามัสลลัลฮุอะลฮิวซสลัมได้พูดในหะด i ษบทหนึ่งจากท่านนบีสายดินโคดรีเช่นเดียวกันบอกว่ามามินมุสลิมินไม่มีมุสลิมคนใดนะยะดะอูนาบีดาอวะตินที่เขาจะขอดุอาบทหนึ่งบทใดเป็นยังไงพี่น้องไลซะฟีฮาอิสมุนอุดาดังกล่าวต้องไม่มีบาปคือขอในสิ่งที่เป็นบาปนี่ขอไม่ได้อยู่แล้วขอให้ฉันได้มีโอกาสขาย สลากกินแบ่งรัฐบาลไปนานๆให้อะไรนะจะริสกีของฉันนะเพิ่มพูนเดี๋ยวเก็บดอกเบีย้ยให้ได้ทุกกระเบียดนิ้วออกปล่อยเงินกู้นะขายหวยด้วยปล่อยเงินกู้ด้วยแต่ว่าไม่ได้ขายไม่ไดหวยนะเรียกสลากกินแบ่งรัฐบาลรัฐบาลกินครึ่งหนึ่งกูกินส่วนมากขอแบบนี้ไม่ได้ อันนี้บาปพี่น้องสลากกินแบ่งรัฐบาลหวยก็บาปนะเ,เรื่องของอะไรนะเรื่องของปล่อยเงินกู้กินดอกเบี้ยก็บาปอาจารย์เดี๋ยวบริจาคให้แสนหนึ่งแต่ตอนนี้ทําอะไรตอนนี้ปล่อยเงินกู้อาจารย์ช่วยขอดูอาเรากมา,มาชาลอลขอให้ฮัญยานะสุขภาพแข็งแรงนะ ให้กิจการการงานปล่อยเงินกู้ของฮัจยาเนี่ยได้มาชาลลอได้เจริญรุ่งเรืองเก็บดอกได้ทุกกระเบียดนิ้วลูกค้าไม่นี้มาชาลลออ้อาแบบนี้อัลลอฮ์รับไหมรับนะอ้อาบาบแบบนี้นะอ้อาปล่อยเงินกู้นี่นะไม่มีนะพี่น้องนะมาชาลลอมุสลิมเราไม่มีแบบนี้ไม่มีเล่นหวยนะแต่บางคนบอกว่ามาชาลลอนะเดี๋ยวเล่นหวยแล้วก็ถ้าถูกนะชาลลอเดี๋ยวให้อาจารย์แสนหนึ่ง อาจารย์ขอดูอานิดนึงอาจารย์ดอหน่อยดอหน่อยหล่อหัวบันอย่าเอาอย่าเอาเงินมากดดันผมเลยพี่น้องนะจะให้ก็อย่าบอกว่ามาจากที่ไหนอันนี้ไม่ได้นะพี่น้องอันนี้โอกาสหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้นะขอให้เป็นเงินที่ฮาลานฮาลาลันต่อยีบันเป็นเงินที่ฮาลานเป็นเงินที่สะอาดบริสุทธิ์นะครับหลังจากนั้นพี่น้อง ไลซาฟีฮาอิสมุนไม่ได้เป็นเรื่องที่บาปนะวาลากอตีอาติรอฮิมินหรือตัดขาดกับเครือญาติดูอาตัดขาดกับเครือญาตินี่นะก็คือทั้งหมดทั้งหลายดูอาที่ตัดขาดกับเครือญาติก็ดูอาที่เป็นเป็นเรื่องของการไม่ต่ออัตตอลอสุภานวตาลานะักวิชาการบอกก็คือฝา่าฝืนดื้อดึงกับลอสุภานวตาลาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อลอ์จะไม่ตอบรับ ขอให้ฉันอายุยืนยาวจะได้มีปอดที่ดูดบุรีไปนานๆนะอาจารย์นะไม่ได้พี่น้องแบบนี้บุรีก็ฮารามการกระทําก็ฮารามขายบุรีก็ฮารามด้วยนะพี่น้องขอดูอานะมีพี่น้องเราหลายคนนะที่ทําหน้าที่ที่เรียกว่ามีการค้าในเรื่องนี้ก็อยากจะให้พี่น้องทั้งหลายได้หาเรื่องอื่นซปเปอร์มาร์เกต็ตของมุสลิมเนี่ยนะต้องไม่มีไม่รู้จะเอาอะไรไปใส่เอา เนื้อนะออมิดเลเวอร์เอาไปวางไม่รู้อ่าเป็นงานเป็นงานนี้เอามิดเลเวอร์ไปตั้งพี่น้องเอาเนื้อของมิดเลเวอร์ไปแทนที่เอาบุรีออกไปซะนะอ่ะพี่น้องอิลลัตาฮุลลอฮูบิฮานอกจากอัลลอฮ์จะรับคําขอของเขาทุกประการเลยขออย่างเดียวให้ขอแล้วอัลลอฮ์มั่นพระองค์นั้นสัญญาว่าพระองค์จะรับทุกประการที่ท่านขอขออย่างเดียวอย่ามีบาป ก็คือไม่ขอในสิ่งที่เป็นบาปและไม่ขอในสิ่งที่ฝา่าฝืนดือดึงกัารลอสผานวาตาลานอกจากอัลลอฮ์สุพานวาตาลาจะให้เขาเอฮดาซาลาสินสามารูปเดียกันสามแบบเดียกันประการที่หนึ่งอิมมาอยู่อจิลละหูดาวะชนั่นก็คือว่าอัลลอฮ์ตอบเลยขออะไรล่ะให้อายุยืนยาวยาอัลลอฮ์ขอให้ชั้นได้หายป่วยอัลลอฮ์ให้หายเลยอัลฮัมดุลิลลา อันนี้คือรูปแรกเป็นรูปที่เราหลายคนอยากได้มากแต่พี่น้องจำไว้นิดนึงความต้องการของเราเท่าไรก็ไม่ดีกว่าการตัดสินของอัลลอฮ์อันนี้สำคัญมากพี่น้องต้องเข้าใจนะว่าแม้ว่าเราจะต้องการซักเราต้องการความต้องการของเรามากเท่าไรเช่นเราเนี่ยอยากจะได้กำไรกับโปรเจก์นี้ อยากจะมีความสําเร็จกับโปรเจกต์นี้แต่ปรากฏว่ามันไม่กําไรมันเท่าทุนนั่นแหละคือการคัดเลือกของอัลลอฮ์ให้เราได้ขอบคุณต่อ Allah, อัลลอฮ์ก่อนอันทัมดุลิละดีแล้วได้เท่านี้อัลลอฮ์คัดเลือกไว้ให้นะเพราะฉะนั้นนักวิชาการจึงบอกว่าความเขาเรียกว่าความต้องการของเราจะจะดีขนาดไหนจะสวยขนาดไหนจะเลิศหรูแบบใดก็ไม่ดีกว่าการคัดเลือกของอัลลอฮ์เพราะพระองค์ทรงรู้ว่าเราเป็นคนอย่างไร นะประการที่หนึ่งคืออัลลอฮ์ตอบรับเลยนะขออะไรอัลลอฮ์ให้อย่างนั้นนะประการที่สองอิมมาตัวอิมมาอยูด่ดักรู้ฮาละหูฟิลอาคือร้อหรืออัลลอฮ์สุภานัวตาลานั้นจะจะสะสมไว้ให้อ่าจะสะสมไว้ให้และไปตอบแทนกับเขาในโลกอาคือร้อไปตอบแทนกับเขาในโลกอาคือร้อแสดงว่าคําขอของเราบางคาขออัลลอฮ์ไม่ตอบ หลายคนบอกล้อฉันขอเรื่องลูกชันเนี่ยนะให้ได้ให้ได้งานดีๆเนี่ยมาหลายงานแล้วไม่ดีสักงานหนึ่งอาจารย์ฉันขอต่อรอมาสามปีสีป่ปีห้าปีก็ยังไม่ดีเลยขอให้สุขภาพแข็งแรงเนี่ยขอมานานละให้คีโมกไม่หยุดเลยเห็นไหมพี่น้องแสดงว่าอลัลลอนั้นไม่ได้ตอบรับตรงนี้แต่อลัลลอนั้นสะสมไว้ให้ และไปตอบแทนให้กับเราในวันอาคิร์์ซึ่งอาคิระ์นั้นคอยรุนวะอับบกอดีกว่ามั่นคงสถาพรกว่านะดีกว่าที่เราขอไว้ในดุนยาเราอาจจะขอส่วนเดียวในดุนยาแต่เราไปตอบแทนเราในอาคิร์์ซึ่งดีกว่าและถาวรเรียกว่าสถาพรกว่า ประมาณนี้นะพี่น้องนะในอายาณคุรานอายาส์หนึ่งพี่น้องอัลลอฮ์สุภาโนอาตาลาได้สัญญากับคนที่ทําคุณงามความดีนะโดยในท้ายอายาบอกว่าวาลานุจจียนนฮูบีอัซน i มากาโนยาอามาลูนและเราคืออัลลอฮ์สุภาโนอาตาลาเรานั้นจะตอบแทนให้กับบ่าวของฉันเนี่ยให้กับเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายที่ทําคุณงามความดีเนี่ยดีกว่าสิ่งที่ท่านได้ทํากันในดุนยานี้ คืออะไรก็แล้วแต่ที่เราได้ทําไว้ในดุนยานี้เนี่ยอลัลลอฮ์จะให้ในอาคือรอดีกว่ามากกว่าสวยกว่าแนบเนียนกว่าแล้วก็สถาพรท้าวอนกว่าเพราะฉะนั้นใครที่ขออะไรกับลอสุภาโนอาตาลาอาลัลลอฮ์ยังไม่ตอบใครที่พั่มเพียนขอต่อล้อ์มานานใครที่ทําอยากจะแบบคือเนี่ยฉันขอเนี่ยให้น้ําหนักลดน้าหนักลดน้าหนักเพิ่มเนี่ยขอ ฉันจะได้แข็งแรงจะได้ทำำําอามันอิบาดะเก่งๆสมมุตินะนะแต่กินไม่หยุดเนี่ยอันนี้สวนทางกับที่ขอนะอันนั้นอาจจะคนละเรื่องกัน,กนพี่น้องขอให้สุขภาพแข็งแรงิชนลอนะทำดิละนะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุด,ดังกล่าวนี้พี่น้องอลัลลอฮฺสุภาโนตาลาสัญญาว่าสิ่งที่พระองค์นั้นได้เตรียมไว้ให้ในอาคิร้อนนั้นดีกว่าและมากกว่าที่เรานั้นได้กระทําในดุนยาประการที่สามพี่น้องอิมมา ไอยุสริฟะอันฮูมินมินสซูอิมิสลิฮาโดยที่อะไรอัลลอฮฺสุภาหนตาลานั้นจะเ,เขาเรียกว่าจะาจะปกป้องให้เขาพ้นจากความชั่วที่เขานั้นได้ขอต่ออัลลอฮฺสุภานอตาลาเรื่องความดีไว้เช่นขอให้ฉันห่างไกลาจากความชั่วทั้งหลายอัลลอฮฺสุภาหนตาลาให้ท่านแข็งแรงตลอดอันฮัมดุลิลละขอให้ฉันได้ร่ำรวยนะ แต่ว่า Allah อัลลอฮาจจะไม่ให้รวยตอนนี้ให้พออยู่พอได้แต่สุขภาพแข็งแรงพี่น้องเราไปดูคนรวยทั้งหลายนะที่ต้องอยู่ ICU ถามเขาว่าอยากจะได้อะไรเขาบอกว่าถ้ากลับมาแข็งแรงได้เสียเงินไปทั้งหมดกเ็เอาท่านอิหม,ม,ม,ม่ามูนนะอัรรอชิดบอกว่าในวันที่ตัวเองเนี่ยนะคะรับปัสสาวะขอโทษนะพี่น้องใครกินอะไรอยู่ปะ่ปะปัสสาวะไม่ออกเรียกว่าจะต้องใช้การสวนการอะไรก็แล้วแต่ เขาบอกว่าเนี่ยวันเนี้ยนะถ้าฉันสามารถเสียครึ่งหนึ่งของการปกครองคือตัวเองเป็นกษัตริย์นะครึ่งหนึ่งของความเป็นกษัตริย์เนี่ยแลกกับการให้ปสาวะได้คล่องเหมือนเดิมฉันจะทำเห็นไหมพี่น้องคนเรานี่ไม่เสียอะไรเราไม่รู้นะว่าอันนั้นมีคุณค่าขนาดไหนเราจะไม่รู้จักคุณค่าของคำว่าเสียฮะหรือสุขภาพที่แข็งแรงจนกว่าเราจะไปเห็นคนป่วยอยู่ในโรงพยาบาล เราจะไม่รู้รู้จักความหนุ่มสาวว่ามันอริดอร่อยขนาดไหนบนอีบาดะจนกว่าเราจะมีความรู้สึกว่าโอ้ฉันแก่ไปพอสมควรแล้วเราจะไม่รู้สึกเรื่องราวของความสุขสบายที่อัลลอฮฺสุภาโนตาลาให้ในให้ในดุนยานี้ทรัพย์สินทั้งหลายสุขภาพทั้งหลายจนกว่าทุกอย่างมันจะมาลายหายไปจากต่อนหน้าเรานะเพราะฉะนั้นก็ให้เราขอบคุณอัลลอฮฺเยอะ และอันใดก็แล้วแต่ที่เราขอต่อรัชสุภานวาตาลาให้เรามูกีนันก็คือมั่นใจอันนี้พี่น้องต้องทํานะขออะไรกับรัชสุภานวาตาเราต้องมั่นใจว่าอย่างไรอเราต้องตอบเพราะนบีบอกแล้วว่าตอบสามรูปหนึ่งตอบเลยขออะไรได้อย่างนั้นสองสะสมไว้ให้ในอาคเรอสามอาจจะไม่ให้แต่พระอ,องค์ปกป้องเราให้พ้นจากความชั่วคนอื่นนี่โดนหมดเลยมาชาล์ล มีองค์กรศาสนาดูไหมพี่น้องเห็นไหมองค์กรศาสนาที่ขึ้นกนเป็นดอกเห็ดเลยนะทีวีนี่ห้าช่องอยู่กันยังไงเนี่ยพี่น้องใจบุญของพี่น้องทั้งนั้นเลยสิ่งอื่นที่เป็นติยร a อเรื่องการเรื่องการค้าการขายนี่บางคนกน็พี่น้องดูสิคูข่ขวานี่เห็นไหมล้มหายตายจากเปิดร้านอาหารเอาหายไปเปิดร้านาขายบิงซู เรียกว่าหายไปเปิดร้านนั้นร้านนี่หายไปกันหมดเลยพี่น้องเห็นไหมครูซ้ายครูขวานี่ขึ้นกันเป็นดอกเห็ดเลยแต่ก็ร้านนั้นเพิ่มร้านนี้แล้วร้านนี้เป็นอย่างนั้นหมดแต่ดูองค์กรศาสนานี่มีองค์กรนี้ต้องมีองค์กรนู้นมีองค์กรนั้นเพิ่มมาเป็นองค์กรนี้ย่อยไปอยู่องค์กรนั้นย่อยไปอยู่กลุ่มนี้เกิดกลุ่มมั่นขึ้นมาเกิดกลุ่มนี้เกิดการเยอะแยะไปหมดทุกทุกองค์กรขออะไรขอรับบริจาคกับพี่น้อง อยู่ยังไงเนี่ยยืนยันว่านะว่าเขาเรียกว่าธุรกิจของลอสุภาณวัตาลาไม่สูญหายจริงๆนะนอกจากจะล้มกันเองนะล้มกันเองนะอะพี่น้องผู้มีมานครับก่อนที่เราจะจบกันในวันนี้นะผมอาจจะมีเรื่องเล่าสักเรื่องหนึ่งแล้วก็เผื่อพี่น้องมีอะไรที่จะพูดคุยสงสัยเรื่องราวที่ผมได้พูดคุยไป แล้วก็เรื่องราวที่อยากจะให้พี่น้องนะครับได้มีคําถามในบางเรื่องเรื่องของเดือนรอมฎอนบ้างเรื่องของการละหมาดบ้างก็ยินดีที่จะตอบคําถามนะครับเท่าที่จะตอบได้นะพี่น้องนะท่านอิหมามะหมาดรอให้มาหุลลอฮอท่านเป็นอิหมามท่านหนึ่งนะที่เป็นเจ้าของตำหรับตำรามากมายแล้วก็เป็นเจ้าของมัซฮับฮัมบารีดังเชกเช่นที่เป็นมัซฮับที่มีคนคนสังกัดน้อยที่สุด ในเหล่าบรรดามุสับทั้งหลายทั้งที่อิหม่ามอัหมัดเนี่ยนะเป็นนักะดิษอิหม่ามอัหมัดเนี่ยมีชื่อเสียงมากไม่ว่าจะเป็นในมักกะในมดีนะหรือในบักดาดก็ตามในยุคก่อนปรากฏว่าอิหม่ามอัหมัดเนี่ยวันหนึ่งเดินทางแล้วก็ไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีใครรู้จักท่านแล้ววันนั้นในบางรีวิยะได้พูดคุยมาบางวันบอกว่าเป็นวันที่ฝนตกแดดร้อนมากอิหม่ามอัหมัดก็ขอพำนักอาศัยอยู่ในมัสยิดหลังหนึ่ง และในบางรีวาบางบางเ,เุเรียกว่าบางคําเล่าอ่ะนะก็บอกว่าอิหม่ามอามัดเนี่ยนอนพักอยู่ในมัสยิดหลังจากเสร็จสิ้นการละหมาดปรากฏว่าเมื่อละหมาดอิชาเสร็จเนี่ยปรากฏว่าคนที่เป็นฮาริสเนี่ยนะก็คือคนที่เป็นคนที่ดูแลประตูเนี่ยหรือยามคนเฝ้าสุเราก็ได้ตสยอกะก็ได้พี่น้องไล่คนออกจากสุเราหมดเวลาละหมาดฮารอมเขาก็มาก่อนเปิดนะเดี๋ยวนี้ไม่เปิดแล้วพี่น้องนะ ไล่คนออกจากสุราวนะให้คนเนี่ยกลับบ้านนอนบ้านนอนบ้านปรากฏว่าอิหม่ามอามาัมมัดเนี่ยเป็นคนเดินทางจะเดินทางต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้เดินทางก็บอกกับปาริสก็บอกกับคนที่เป็นคนเฝ้าบอกว่าผมจะเดินทางต่อแต่ว่าขอเป็นพรุ่งนี้ไอ้คนที่เป็นยามเนี่ยก็ไม่รู้จักอิหม่ามอาัมมัดไอ้นี่มันเป็นใครเขาเขาไม่ได้ถามเ้ยืยอวันนี้คือใครถ้าบอกชื่ออิหม่ามอาัมมัดก็ไม่รู้จักอิหม่ามอัมมัดคนไหน เขาไม่ได้มีทีวีไม่ได้มีจานดาวเทียมไม่ได้มีไลน์ไม่ได้มี Facebook ที่จะมาบอกว่าคนนั้นคือตัวตนคนนี้คุนนี้คือตัวตนคนนั้นคนสมัยก่อนพี่น้องพันสี่ร้อยปีที่แล้วก็ไม่รู้จักกันแม้ว่าอิหม่ามอมัดจะดังมากก็ตามในมักกะในมนดนา,ในา,ดาดีนะในบักดาดนะแต่ว่าในสําหรับกอริยาหรือว่าในสําหรับหมู่บ้านเนี้ยอิหม่ามอมัดไม่มีใครรู้จักก็ปรากฏว่ายามเนี่ยไล่ออกจากสุรา พอไล่ออกนี่นะปรากฏว่าอิหม่ามัดก็นอนหนาวอยู่หน้าประตูหน้าประตูสุราห์ยามก็เดินมาด้วยความใจร้ายนะดึงเสื้ออิหม่ามัดนี่นะไปไว้กลางถนนเลยบอกนู่นนอนกลางถนนนู่นนอนตรงนี้ไม่ได้เอาละเขาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เรื่องเล่ามาเล่าประมาณนั้นปรากฏว่าอิหม่ามัดก็ซดเซไม่สามารถที่จะพักอาศัยที่ไหนได้เห็นไฟตะคุ่มตะคุ่มอยู่บ้านหนึ่งกำลังเปิดไฟอยู่ก็เดินไปเคาะประตู บอกนมเอ้ยไอ้บังเอ้ยวันนี้ขอค้างคืนฉันขอขอค้างคืนสุราเขาไม่ให้สุราเขาไม่เปิดรับเขาไม่ให้เขาไม่ให้นอนปรากฏว่าชายคนนั้นที่เป็นคนที่ทําขนมปังในตอนเช้าเนี่ยเตรียมขนมปังขายในตอนเช้าปัสถงโกบังโกงโก็ได้นะพี่น้องนะจะได้เข้าใจง่ายๆขายในตอนเช้าเนี่ยยินดีที่จะให้อิหมามอามัดนอนด้วยอิหมามอามัดก็เข้าไปนอนไม่มีที่นอนนอกจากในครัว ชายคนนั้นก็เห็นชายคนนั้นเนี่ยทำเขาเรียกว่าหนวดแป้งไปนะมาชาลลออสตัลฟิรุลลออสตัลฟิรุลลอมาชาลลอชายคนนั้นนี่หน้าหน้าทึ่งมากเลยนวดแป้งที่ไรก็อันฮัมดุลิลลาอสตัลฟิรุลลอซิกุลลออยู่ตลอดเวลาจะบอกว่าถ้าขอดูอาอยู่ตลอดเวลานี่มันก็แบบมาชาลลอนะคือพี่น้องแสดงว่าคนคนนี้เขาใกล้ชิดกับอัลลอ อิมามอามาัดเห็นรูปของชายคนนี้เนี่ยก็รู้สึกรู้สึกประทับใจรู้สึกแปลกใจว่ามาชาลอนชายคนนี้นี่เป็นคนที่คือซิกรุลล้ออยู่อย่างอยู่อย่างที่เรียกว่าไม่ไม่ขาดตอนเลยจึงถามชายคนนั้นบอกว่าเท่าที่ท่านนั้นได้ฉันเห็นท่านเนี่ยซิกรุลล้อมาเนี่ยท่านเนี่ยได้อะไรจากการซิกรุลล้อบ้างได้อะไรบ้าง หรือจะตอบกับพี่น้องว่าวันนี้พี่น้องขอดูอากันเนี่ยขอกันมาก,มากๆเนี่ยท่านได้อะไรจากการขอดูอาท่านมีความหวังอะไรกับการขอดูอาท่านจะทําอย่างไรกับการขอดูาลักษณะประมาณนี้เขาก็มีความรู้สึกว่าอยากจะได้คําตอบว่าชายคนนี้ซิกรุล้อเยอะๆเนี่ยเขาได้อะไรก็ปรากฏว่าชายคนนั้นเ็าพูดคําหนึ่งเขาบอกว่าชีวิตของฉันเนี่ยนะตั้งแต่ฉันนั้นผูกพันกับการซิกรุล้อ ผูกพันอยู่กับการที่รำลึกนึกถึงอัลลอฮ์อย่างไม่ขาดสายนี่นะไม่ว่าฉันจะขออะไรกับพระองค์พระองค์จะให้กับฉันดูพี่ดูชายคนนี้ตอบนะตอบยิ่งกว่าโตครูอีกพี่น้องไม่ว่าฉันจะขออะไรกับพระองค์พระองค์จะให้กับฉันมีอยู่เรื่องเดียวที่ฉันขอพระองค์อย่างมาอย่างยาวนานแต่อัลลอฮ์ยังไม่ได้ให้กับฉัน ชายคนนั้นก็ท่านอิหม่ามอาัมมัดก็ถามว่าท่านขออะไรกับลอสสปานวนตาลาที่พระองค์นั้นยังไม่ให้ฉันเนี่ยก่อนจะตายอยากจะเห็นอิหม่ามอาัมมัดมาชาร์ลอชายคนนั้นบอกว่าอิหม่ามอัมมัดบ,บอกว่าด้วยเหตุดังกล่าวนี้เองยามเนี่ยได้ดึงฉันเนี่ยมาสู่บ้านของท่านฉันนี่แหละคืออ,อัมมัดอิมนนฮัมบัลฉันคืออิหม่ามอัมมัดนั่นเองเห็นไหมพี่น้องคือการซิกรุลล้อเนี่นะการที่เรามีความผูกพันกับลอสสปานวนตาลาเนี่ย มันแสดงออกหลายอย่างและการที่เราขอกับลอสสุภาโนวตาลาเนี่ยนะแสดงให้เห็นว่าเรานั้นเชื่อมัน่นว่าอัลลอฮ์ได้ยินเราการที่เราไม่ขอกับลอสสุภาโนตาลาปฏิเสธกับเรื่องราวของการขอเนี่ยอัลลอสสุภาโนอาตาลาบอกคนเหล่านั้นจะเข้าสู่ไฟนรกอย่างผู้ที่ต่ําต้อยวันอีอาตุบินละเพราะเขาคือคนตะกับบดทําไมไม่ขอขอไปได้อะไรขออย่างไงก็ไม่ได้ แกรู้ได้ไงว่าลอได้ยินแกเชื่อระยิ่งทําให้เราบาปมากขึ้นยิ่งทําให้เรามีความรู้สึกไกลกับล้อมากขึ้นยิ่งทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเกาเก่กเาลอสะพานวลตาลาขาดสะบั้นกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอ ي มานครับวันนี้ก็อยากจะฝากกับพี่น้องนะในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐให้เราได้ใกล้ชิดกับลอสะพานวลตาลาให้เราได้เชื่อมัน่นในสิ่งที่เราได้ถือศีลอดแล้วเราจะได้รับการตอบรับ เอาเร์ทรงรู้เอาเร์ทรงเห็นแล้วเราก็ขออย่างมั่นใจไม่ว่าพี่น้องจะถือหรือไม่ถือก็ตามผมมีชายคนหนึ่งเป็นเรื่องประทับใจส่วนตัวชายคนหนึ่งพาพ่อของตัวเองมารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในในกรุงเทพเหรแล้วกันนะพี่น้องนะพ่อเขาเนี่ยไม่รับรู้นอนเป็นผักเนี่ยนะนอนเป็นเป็น,เป,นเป็นคนไม่รับรู้เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะมาเป็นปีด้วยกันวันที่ ผมเดินไปหาเขาเขาถามผมว่ายาฟัรดรอมฎอนเข้าหรือยังมีประกาศเห็นเดือนไหมผมบอกว่ามาเชา้ารอมคืนนี้มีการประกาศเห็นฮีรานจันเซี่ยวรอมฎอนเขาเดินไปหาพ่อเขานะพี่น้องแล้วก็บอกกับพ่อเขาว่ายาอาบีโอพ่อของฉันณขณะนี้พ่อได้มีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนด้วยนะแม้ว่าพ่อของตัวเองจะไม่รับรู้แม้ว่าพ่อตัวเองเนี่ยจะไม่ผมถามว่าทําไมอ่ะ เขาบอกว่าเหมือนกับคําตอบที่เราควรจะต้องรู้นะนั่นก็คือว่าเพราะการมีชีวิตในเดือนรอมฎอนแม้ว่าท่านจะถือศีลอดไม่ถือศีลอดมันก็ต่างกันฟ้ากับเหวเลยจนกระทั่งชายคนหนึ่งพี่น้องได้เคยมีชีวิตอยู่ในสมัยยุคข,ของท่านนาบีเนี่ยชายคนหนึ่งได้เสียชีวิตในสมรภูมริรบชายอีกคนหนึ่ง ปรากฏว่ามีชีวิตอยู่ต่อไปจนกระทั่งมาพบกับรอมฎดอนได้ละหมาดในเดือนรอมฎดอนได้ขอดูอาในค่ำคืนไลลาตุนกอดัได้พบกับค่ำคืนไลลาตุนกอดัดปรากฏว่าเวลาอัลลอฮฺสุภาโนตาลาให้มาลายกามาเรียกเนี่ยเรียกคนที่ตายช้าเข้าสวรรค์ก่อนเรื่องดังกล่าวสหาบาฝันมาถามท่านนาบีนบีครับทําไมอ่ะคนตายะฉีดเข้าสวรรค์หลังคนที่คนที่มีชีวิตอยู่อีกหนึ่งปีท่านนาบีบอกท่านจะแปลกใจทําไม ในเมื่อชายคนนั้นเนี่ยเขามีชีวิตอยู่อีกหนึ่งปีเขาพบกับรรมฎอนไงเห็นไหมพี่น้องการมีชีวิตในรรมฎอนนี่ไม่ธรรมดาจริงนะก็ขออุาิต่อลอสุภาโนอาตาลาได้ให้ท่านทั้งหลายในวันนี้ที่ได้อยู่ในร้านมิดเลเวอร์และพี่น้องที่อยู่ทางบ้านอัลลอฮุมะซัลลิมนารอมฎอนอัลลอฮุมะซัลลิมนารรมฎอนอัลลอฮุมะบัลลิกนารรมฎอนโอ้ล l l a ์ขอพระองค์นั้นได้ทรงโปรดเอาตัวของฉันนะนะซัลลิมนาแปลว่าเอาตัวของข้าพระองค์ไปมอบให้กับรรมฎอนดได้เถิด แล้วก็เอาให้ฉันเนี่ยได้มีสุขภาพที่แข็งแรงได้ถือสินอดในเดือนรอมาดอนด้วยเถิดอันนี้ผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งใครที่ไม่ได้ถือสินอดไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ต้องขอดูอาเลยนะไม่ใช่นะการมีชีวิตกับคนที่ไม่ได้ถือสินอดท่านก็จ่ายฟิตรยาเหมือนกันการจ่ายฟิตยาท่านได้ผลบุญเท่ากับถือสินอดมีใครเถียงผมไหมว่าการจ่ายฟิยรยาไม่พ้นท่านจะต้องจ่ายส่วนท่านจะจ่ายเท่าไหร่นั้นนั่นว่ากัน แน่นอนนะครับนักวิชาการแบ่งออกเป็นสองทัศนะทะนะัศนะที่1 1หนึ่งมุด1มุดก็คือ7ขีดก็คือเราจ่ายวันหนึ่งกับคืนหนึ่งที่เราไม่ได้ถือสินอดเนี่ยด้วย7ขีดใบม,มอบให้กับผู้ที่ทถือสินอดเช่นผมถือสินอดผมอาจจะเป็นคนยากจนอาจารย์ยาฟาดผมมอบให้นะอันนี้เป็นฟิลิยาของผม7ขีดให้กับอาจารย์ถือสินอดนะในวันนีนะ้นักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งนะครับอีกทัศนะหนึ่งบอกว่า ครึ่งกิโลด้วยกันสองมุดด้วยกันก็เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถจ่ายได้ในสองทัศนะด้วยกันท่านเชื่อสองท่านเชื่อเอายังไงสองเอาสองครึ่งกิโลเนี่ยฉันสะดวกฉันไม่มีปัญหาฉันออกเลยอันทำดิลละการจ่ายฟิดยาของท่านก็เป็นการพ้นภาระในการถือสินอดเช่นเดียวกันนะครับอ่ะพญาเชิญจ้า คือว่าอยากถามว่าท่านนบีทำละหมาดวิเตสในเดืนดอนรอมฎอน1 1รเอราก็อัดใช่ไหมคะแล้วก็สหาบะมาทำา20รก็อัดอย่างไหนจะดีกว่ากันคะถ้าตามแบบสุนนะจริงๆริครับอ่ะเป็นคำถามที่ดีมากเป็นคำถามที่ทะเลาะกันทั้งในรอมฎอนแล้วก็นอกรอมฎอนคือถกเถียงกันทั้งในรอมฎอนแล้วก็นอกรอมฎอนการละหมาดตะเรเยเนี่ยนะครับเราเรียกว่ากิยามุลเลนนะ คือคือทั้งหมดในเดือนรอมฎอนเนี่ยจะในรอมฎอนหรือนอกรอมฎอนเราเรียกว่ากิมุลไลลีแปลว่าการยืนในยามค่ําคืนนะคือหลังอิชาเป็นต้นไปเราละหมาดสุนนะแล้วเนี่ยนะครับเราเรียกว่าหลังจากนั้นเนี่ยเป็นเรียกว่าสลาตุลไลลีก็คือการละหมาดในช่วงเวลาค่ําคืนทั้งหมดเลยในหะดิษของท่านนาบีเนี่ยบอกหลายมุมด้วยกันหะดิษบทแรกท่านนาบีบอกว่าสลาตุลไลลีมัสนาวามัสนา การละหมาดต,ตอนกลางคืนทีละสองทีละสองทีละสองไปเรื่อยๆและเมื่อเรากลัวว่าเราจะง่วงนอนหรือเราจะสิ้นสุดในกลางคืนก็ให้ปิดด้วยกับการละหมาดวีเตสวีเตสแปลว่าจํานวนขี้พี่น้องจำไว้นิดหนึ่งว่ากลางคืนเนี่ยจะปิดด้วยจํานวนขี้กลางวันปิดด้วยจํานวนคู่ใครเคยละหมาดดูฮก้าวล็อกอาร์ตมีไหมไม่มีนะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะน,น,นี้นะเดี๋ยวผมตอบแบบกว้างๆก่อนต่อไปการละหมาดในายามค่าคืนเนี่ยพี่น้อง ฮะดีษสองท่านนาบีอีกบทหนึง่งฮะดีษสองท่านหญิงอาชากาหนดเลยเชคันบานีบอกว่านี่คือตัวกําหนดในการละหมาดกิยามุลเลนท่านหญิงอาชา้ารายงานว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสละลฮวาลีฮิวสละัมละหมาดในตอนกลางวันในนามาดในตอนกลางคืนเนี่ยทั้งในรอมดอดและนอกรอมดอดไม่เกิน11รอรกะอัดไม่เกิน11รอรกกะอัดแต่ว่า ท่านานหญิงไอาชาบอกว่าวาลาตสอันอันฮุสเีฮินนะว่าตูลีฮินนะแต่ท่านอย่าถามนะว่านาบียืนนานขนาดไหนละหมาดสวยปราณีตขนาดไหนสรุปถ้าหากว่าท่านเนี่ยเชื่อตามหะด,ดิษบทที่ท่านหญิงไอาชารายงานละหมาดท,ทั้งในรอมฎอนและนอกรอมฎอนไม่เกิน11ราาอกะอัดนี่เรียกว่าจำนวน แต่อีก h ะดิษหนึ่งที่เราพูดไปเมื่อสักครู่ตอนต้นว่าการละหมาดกิยาุมเลนนั้นเป็นเรื่องเปิดกว้างนักวิชาการบางคนบอกว่าอันอัมรุฟีฮิวาเซะเรื่องนี้เป็นเรื่องกว้างๆนะใจะเย็นๆอย่าเพิ่งทะเลาะกันสามารถที่จะกระทําได้แต่ถ้าดีที่สุดนั่นก็คือไม่เกิน11รอกอาอัตนะไม่เกิน11รอกอาอัตส่วนสหบะตรที่รายงานกันมานะครับสหบาตรที่รายงานกันมาไม่ว่าจะเป็นสมัยของท่านอุมารอิมนนคอตบเราดิอัอลลอฮุอันฮู มีรายงานเช่นเดียวกันแต่นักวิชาการหลายคนก็บอกเป็นหะดิษดอีฟบ้างสายรายงานอ่อนบ้างท่านอุมัรอิมุคอตตเนี่ยฟื้นฟูการละหมาดตรอเวะในยุคของท่านในยุคของท่านเนี่ยเพราะอะไรอ่ะเพราะเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะเลวะสลัมท่านมีชีวิตอยู่ท่านไม่ได้ฟื้นฟูการละหมาดท่านไม่ได้ยืนละหมาดตตรเวีะกับสฮาบะทุกคืนท่านจะออกมาบางคืนเช่นค่ำยี่สิบเอ็ดท่านมาท่านยี่สิบนมาวันไหน นบีมาทุกคนก็ละหมาดร,รวมกันนบีวันไหนนบีไม่มาต่างคนก็ต่างละหมาดนี่น้องเข้าใจไหมเพราะอะไรนบีให้เหตุผลในหะดีษขสองท่านเช่นเดียวกันนบีบอกว่าฉันกลัวว่าถ้าฉันออกมาทุกคืนอัลลอฮ์จะทําให้เป็นฟัรดูมันจะกลายเป็นคู่กับการถือศีลอดเลยใครถือศีลอดไม่ละหมาตกิยามุลเลนละหมาดถือศีลอดมุสซาฟาไม่ซ้อประมาณนี้เลยแล้วหลังจากนั้นมุสซาฟาทาไม่ได้เห็นไหม อันเนี้ยคือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกว่านาบีเนี่ยบอกว่าอะไรนบีเกรงว่าเพราะท่านอยู่ในยุคแห่งการลงวะฮีท่านก็เมตากับอุมมาของท่านโดยที่ท่านมาบางคืนและไม่มาบางคืนน้องเข้าใจนะชีวิตอายุขของท่านเป็นแบบนี้รอมาดอด์เก้ารอมาดอดน,นบีไม่ได้ละหมาดตราะเวียทั้ง30คืนหมายถึงว่าละหมาดกับซอฮาบะแต่นบีละหมาดในบ้านละหมาดรวมกันเนี่ยนบีไม่ได้ละหมาดทุกคืนเลย ออกมาบางคืนวันไหนนบีมาอันทำดีแล้วเราได้ละหมาดร,รวมกันนบีวันไหนนบีไม่มาต่างคนต่างละหมาดเพราะต้องการที่จะให้รู้ว่านี่คือสุนัตนี่คือสุนนะประการที่หนึ่งนะประการต่อไปพี่น้อง่านญิงไงชารายงานแล้วว่านาบีจะละหมาดนอกรอมฎอนหรือในรอมฎอนเนี่ยไม่เกินสิบเอ็ดรอกาตปรากฏว่าอ้าวสอฮาบหนในยุคข,ของท่านอุมัตพออบูบักเนี่ยอบูบักเนี่ยปรากฏว่าท่านปกครองรัฐอิสลามได้แค่สองปีสองปีกับอีหกเดือนหลังจากนั้นถึงในยุคข,ของท่านอุมัต อุมัดเนี่ยอยู่กับอิสลามเนี่ยประมาณ12ปีปกครองเนี่ยนะเป็นผู้นำเนี่สิปีด้วยกันท่านอุมัดเนี่ยนะครับเห็นสฮาบะเนี่ยต่างคนต่างกระจัดกระจายอยู่ตามมัสยิดของท่านนาบีบางคนก็อยู่กลุ่มหนึ่งบางคนอยู่อีกกลุ่มหนึ่งบางคนอยู่อีกกลุ่มหนึ่งบางคนมีอิหมามของตัวเองบางคนก็มีอิหมามกับคนนี้เพราะเขาไม่ได้มีลําโพงอย่างเราอะนะมันก็ไม่ตีการต่างคนต่างละหมาดอุมัดก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถรวมให้เขาเนี่ยละหมาดเป็นอิหมามคนเดียวน่าจะดีกว่าไหม ก็นบีเนี่ยฟื้นฟูไว้แล้วนบีเคยละหมาดยามาอะรวมกันในช่วงการละหมาดตรอเวะในยามค่าคืนสฮาบะห์ทุกคนก็เห็นด้วยเออดีอุมัดเจ๋งเลยอ่ะทุกคนก็ละหมาตรอเวีะรวมกันอุมัดก็ให้คนที่นําผู้ชายคืออูบัยบินกาบเป็นนักอ่านอันกุรอ่านอยู่แล้วอูบัยก็นําละหมาดเหล่าบรรดาสฮาบะห์ด้วยกับการละหมาดตามรีวายะที่สอฮียะคือไม่เกิน11รอกดรกาตพี่น้องฟังก่อนนะ ไม่เกิน11รอกกะอัในบางรีวายา์นะที่บอกกล่าวกันมานะครับส่วนผู้นำผู้หญิงก็คือตามีมอัดดารีเป็นคนนำผู้หญิงเพราะเขาไม่มีลำโพงแบบนี้นะเสียงมันก็ไม่ถึงผู้หญิงผู้หญิงก็มีอิหม่มคนหนึง่งผู้ชายก็มีอิหม่มคนหนึง่งทุกคนตามรายงานที่ซอเฮียคือไม่เกิน11รอกกะอัส่วนบางรีวายะที่พูดว่าท่านอุมัดนั้นนำา20รักกะอัหรืออะไรก็แล้วแต่เขาพูดถึงหะด,ดีษจำนวนกว้าง ซึ่งเหล่าบรรดาผู้รู้นะักวิชาการในยุคหลังๆไม่ว่าจะเป็นท่านอิหม่าม,มาลิกนะและท่านอิหม่ามอื่นๆเนี่ยท่านก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องกว้างๆละมาดตอนกลางคืนเนี่ยจำนวนรัการ์ไม่ถูกจํากัดนะตามหะดีษกว้างนะแต่หะดีสที่เราพูดเมื่อสักครู่อาจจะแคบสักนิดหนึ่งพูดถึงจํานวนรักการ์ที่ไม่เกิน11รอรัการ์ถามว่าจํานวนรัการ์เนี่ยมันดีกว่าหรือมันอย่างไรกว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละที่นะแต่ฮารอมมักกะ์มาดีนะนี่เขาละมาด20อยู่แล้ว ช่วงละหมาด23บ,บางทีในช่วง10คืนสุดท้าย33เพราะเขาละหมาดช่วงต้น20แล้วละหมาดหลังจากนั้นอีก13าใช่ไหมตอนตะฮัดยุดอีก13รวมเป็น33ถามว่าจํานวนเหล่านี้เนี่ยเอามาจากไหนก็เอามาจากคดีสนาบีที่บอกว่าอัลซอลาตุลไลลีมัสนาวามนาะมัสนาละหมาดตอนกลางคืนทีละสองทีละสอง,ท,สองทีละสองไปเรื่อยๆแต่ดีที่สุดเราอยู่ตรงไหนถ้าพี่น้องสามารถอันนี้เป็นนา้าซีฮัตของเชคที่เคยนา้าซีฮัตนะพี่น้องบอกว่า ถ้าหากว่าท่านมาละมาที่ฮารอมท่านก็ละมาดให้ครบ20รอกอาร์นักวิชาการหลายคนจํานวนหนึ่งถือว่ามันจะเป็นบิดอา์แต่ประกันได้แต่ว่าหากว่าท่านละมาอยู่ที่บ้านผมนี่ละมาดที่มหาลัยผมนะขอโทษนะพี่น้องตอนเรียนเนี่ยผมอยู่ที่ยามยาิอาอิสลามิยะเนี่ยที่มหาลัยผมก็ละมา11รอกอาส์เช็คปั่นป่วนนิดหนึ่งบอกว่าไอ้คนที่ถือจํานวน11รอกอาส์แล้วมาละมาที่ฮารอม แต่เวลา11บเอรกอาสออกมาคุยกันไปกวนคนละหมาดอันนี้ฮาาามสรุปพี่น้องจำนวนรอกอารเป็นเรื่องที่พูดคุยเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่เรื่องที่เข้มงวดจนเกินเหตุแต่อยากจะให้พี่น้องทั้งหลายเปิดใจกว้างๆในการฟังศาสนาไปด้วยส่วนสิ่งที่สมควรจะคุยเนี่ยก็คือความขูช่ชัวในละหมาด คนละมาด20บรักอาส์คนละมาด8รอกอาส์แต่ละมาดเหมือนดังเเช่นคลิปคลิปหนึ่งที่เราบอกว่าใช้เวลาเจนาทีในการละมาดอย่างนั้นเรียกว่าละมาดไหมไม่เรียกว่าละมาดให้ท่านละมาดร้อยรอกอาร์ตก็ตามก็ไม่เรียกว่าละมาดเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านนบีท่านหญิงไอชาจึงบอกว่านบีเราเนี่ยละมาดทั้งในรอมฎอนและนอกรอมฎอนไม่เกิน11รอกอาส์เนี่ยวลาตัสอันอันฮุสนนหินนะว่าตูลีหินนะท่านอย่าได้ถามนะว่านบีละมาดนานขนาดไหน และนบีละหมาดปราณีดขนาดไหนตรงนั้นต่าหากที่เราจะต้องมาพูดคุยถกเถียงกันนิดนึงให้มันมีความรู้สึกว่าเป็นวิชาการขึ้นมาและเป็นอิบาดาขึ้นมาไม่ใช่ถกเถียงแล้วก็จะเอาเป็นเอาตายในเรื่องนี้นะแต่ถ้าหากว่าบางเรื่องมันอาจจะเป็นการสะสมหลายอย่างนะว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องอจํานวนรอกอากลายเป็นประเด็นในการแยกกันนี่มันก็ว่ากันไปอีกเรื่องนึงนะครับอันนี้ก็เป็น เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะนะสรุปนะฮญานะจะได้สบายใจเดี๋ยวฮยาบอกตกลงใจจะฟัดสรุปยังเห็นสรุปหลายรอบนะสรุปว่าถ้าท่านอยู่ในสุเราที่ละหมาสิบเอ็ดรกะอัตอันหัมจุลิลละละหมาสิบเอ็ดรกะอัตท่านและคนที่ละหมาด20สิบรอกะอัตก็อย่าถือว่าละหมาดคนละหมาสสิบเอ็ดรกะอัตเนี่ยไม่รักอัลลอฮ์ไม่รักรอซูลได้ผลบุญน้อยไม่ใช่นบีสอนอย่างเดียวสอนว่าอะไรใครที่ละหมาดพร้อมอิหมามหมายถึงอิหมามตะรอไวฮานะ ฮัตตาอย่างซอริฟจนกระทั่งอิหม่ามเลิกละหมาดกูตีบาลาฮูเกียมูไลละไม่ว่าจะ11อหรือ23นี่นะเขาจะได้เท่ากับยืนละหมาดทั้งคืนเพราะฉะนั้นท่านสบายใจยังไงเช่นฉันอยู่ใกล้สุราละหมาด20ฉันก็ละหมาด20นะแล้วเราก็ละหมาดให้ครบพร้อมอิหม,ม่ามเลิกพร้อมอิหม,ม่ามถ้าหากว่าท่านไม่สะดวกใจการละหมาดซุนนะดีที่สุดละหมาดที่บ้าน อันนี้มีหะดิษรองรับอยู่แล้วท่านก็ละหมาดกับลูกของท่านละหมาดกับครอบครัวของท่านดังเช่นเช่นโควิดที่ผ่านมาใครบอกว่าไม่เคยบางคนไม่เคยละหมาดสุนัตท,ที่บ้านเลยแต่นบีกับสอนเราบอกว่าละหมาดที่อัฟดอนที่สุดดีที่สุดของการละหมาดสุนนะนั่นก็คือการละหมาดที่บ้านละหมาดที่อัฟดอนที่สุดของผู้ชายคือละหมาดที่มัสยิดคือละหมาดฟัรดูไม่ขัดแย้งนะ ยาาซุมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนะแป๊บนะยานเอาเอาคนอื่นบ้างเดี๋ยวฮะญายวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอบให้นะครับอัสลามุณไอลิกุมมุสลามครับบังบังยีก็ได้ครับถือสินอดครับถือสินอดไปแล้วก็นอนไปถือสินอดไปแล้วก็นอนไม่ทําอะไรเลยนอนไม่ทําอะไรเลยนะการนอนเป็นฟัดเป็นอะไรเป็นฟัดอีบาดะอีบาร์ดะอ่า ฮัตติที่พูดถึงเนามุซซอีมีอิบะดาตุนหัตติสดออีฟนะครับนักวิชาการบางคนบอกหัตติสเป็นหัตติสมงกัรเป็นหัตติสนาเกียรติการนอนที่จะเป็นอิบะดาชนิดเดียวนะนอนมีหัตติสบางบทนะเป็นการเป็นการพูดสำทับเฉยๆว่าการหลับของคนที่ซอเลมคนอื่นเขาเรียกว่าคนเกะกะร่ารานะหลับของมันในอิบะดา <laughs> เพราะว่าตื่นมาแล้วเดือดร้อนชาวบ้าน <laughs> นั้นนั้นจะใช่อะน,นะแต่ว่า แต่ว่าสําหรับผู้ศรัทธานี่นะสำหรับคนคนถือศีลอดเนี่ยการนอนเนี่ยเป็นอิบาดะเพื่อให้ทําอิบาดะนะจะต้องมาชาลอนะเดี๋ยวฉันทานอาหารสะฮรแล้วละหมาดละหมาดละหมาด,มาดฟัเจรี่นะและอ่านกุรานสักนิดนึงอ่านธรรมดิลลาพักผ่อนเดี๋ยวจะได้ตื่นมาซิกลุลลอสสักนิดนึงได้มาละหมาดดูฮานี่ลักษณะนอนแบบนี้นี่เป็นอิบาดา์ดะนอนทั้งวันไม่ได้ นอนทั้งวันไม่ละหมาดเลยนี่ตื่นขึ้นมานี่ตื่นขึ้นมาละศีลอดเลยนี่เท่ากับเขานั้นบวชก็จะไม่ได้อะไรแล้วก็อาจจะบาปโดยที่ตัวเองไม่ละหมาดด้วยวัลลอหุอาลลัมบิสซาอันะครับมีพี่น้องเดี๋ยวฮะ,ะเดี๋ยวฮะเดี๋ยวฮะจะยะนิดนะฮะยะจะได้หายคล้องใจนะฮะยะว่าไงครับได้ไหมครับอ ชวาวเราถามอย่างกับฮะดิษนบีเลยนะอ่าสิทธิของอัลลอฮ์ที่มีต่อเ่าวและสิทธิของเ่าวที่มีต่ออัลลอฮ์นะ <ศา S 1> สิทธิของเ่าวที่จะมีต่ออัลลอฮ์สิทธิของอัลลอฮ์ที่มีต่อบ่านั่นก็คือเ่าวต้องเคารพพักดีต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวไม่ตั้งภาคีต่อพระองค์หัวต่อแบบฮะดิษเหมือนกันสิทธิของเ่าวที่มีต่ออัลลอฮ์นั่นก็คือบา่อานั้นจะได้รับสวรรค์ของอัลลอฮ์สุภานตาุตาลาตราบใดที่เขานั้นเคารพพักดีต่ออัลลอฮ์ไม่ตัง้งภาคีต่อพระองค์ eun. ฟะฮิมตีคำเดิมนะมาสักหน่อยอ่าคำถามนะครับจากพี่น้องฝากมาครับอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวฝากคุรอทีมนะตอนนี้ฝากอาจารย์ฟัสไปก่อนนะฮะเพราะว่าคุรอชอบบอกว่าเป็นหมอยุรกรรมนะฮะพี่น้องถามมาแบบนี้ครับอาจารย์บอกว่าคนตั้งครันต้องถือสินอดไหมและต้องจ่ายฟิตยาไหมครับคนตั้งครันนี่นะ ว่อหัวอาลัมผมไม่ละเอียดนะแต่ว่าตอบกับพี่น้องคร่าวๆก็คือคนตั้งคันถ้าหากว่ากลัวว่าจะมีผลกับเด็กลูกในท้องอนะอันนั้นก็คือว่าเขาก็สามารถละสินอดได้เพราะมีในอันกุรอานอยู่แล้วนะครับแล้วก็จ่ายฟิดิยาเป็นการทดแทนนะครับว่ลลอหัวอาลัมส่วนถ้าหากว่าเขาเนี่ย เธออาจอคือถ้าเธอจะไม่ไม่ได้กลัวอะไรแต่เธอจะไม่ไม่ได้ถือสินอดก็ใช้ได้เช่นเดียวกันแล้วก็มาชดใช้ในภายหลังนะครับอาจจะไม่ได้จ่ายฟิทยาบางคนบางทัศนะเนี่ยของซอฮาบะเช่นเดียวกันว่าให้ถือสินอดชดใช้ด้วยแล้วก็ให้ใจ่ายฟิดยาด้วยนะครับว่ลอหวุวอาลัมบิสซาวามนะครับแต่แต่ทั่วทั่วไปนะครับก็คือเมื่อเขาตั้งคันตั้งคันหมายถึงว่าท้องพอที่โตพอสมควรน,นะนะโดยที่หมอเนี่ย หรือว่าเรารู้ด้วยตัวเราเองว่าณนะขณะนี้เนี่ยลูกของเราต้องกินอาหารทั้งสายสะดือของเราถ้าเราถือสินอดเนี่ยลูกเราอาจจะขาดสารอาหารอย่างงู้นอย่างนี้นนมีผลอันตรายต่อเด็กตามวิชาการทางการแพทย์เราสามารถละสินอดไม่ถือสินอดก็ได้ไม่เป็นอะไรแต่ต้องไปชดใช้นะครับใน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 ,ใน,ในหลังจากที่เมื่อรอมฎดอนผ่านไปแล้วนอกจากว่าจะให้นมอีกสองปีอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็จ่ายฟิดยาไปอย่างเดียวเพราะมันกลายเป็นว่า มันตั้งครันปีนี้แล้วก็ให้นมอีกสองปีก็เท่ากับบวชไม่ได้ช่วงให้นมเนี่ยก็เกรงว่าลูกเนี่ยจะขาดสารอาหารได้รับสารอาหารไม่ครบถ้าหากว่าตัวเองจะถือสินอดก็อันนั้นก็ให้ตัวเองนั้นจ่ายฟิดิยะนะครับวัลลอฮุตาลัมบิสสวัฟิดิยหนาที่ของใครวัลลอฮุาอาลัมไม่ทราบเหมือนกัน ถ้ามันไม่ลําบากกับเราก็เป็นเรื่องของเราอะน,นะแต่ถ้าเกิดสามีก็หน้าที่ที่จะต้องจ่ายก็ทาดิลจ่ายให้ภรรยาทาดิละเพราะว่าภรรยานั้นอริยาลูกาวามูลเพราะว่าสามีนั้นเป็นคนที่ดูแลสิ่งต่างๆของภรรยาในครอบครัวอยู่แล้วนะครับน่าจะหมดนะมาชาลอเนี่ยไม่เผื่อถามอาจารย์ฮาบ,บีบเลยนะ, <laughs> ะ,ะจบแม่ของผมเนี่ยน่าจะฮะ,ะอะไรนะครับ อาได้ครับไม่ยากมากนะ,ะผู้หญิงจะมาฟังผมใช่ไหมแต่ว่าอาจารย์ทั่วไปก็ได้อาจารย์ทั่วไปแต่ว่าสามีไม่ให้มาให้เชื่อฟังสามีครับอย่าเฟื่ออย่าอย่าเชื่อฟังผมนะ,ะให้เชื่อฟังสามีให้เชื่อฟังสามีเพราะการต่ออัดต่อสามีการฟังบรรยายนี่พี่น้อง คือส่วนหนึ่งคือสามารถเดี๋ยวนี้สามารถที่จะดูผ่าน u t u b e ได้ดูผ่านทีวีได้อันทำเดี๋ยวแล้วเราว่าตามนั้นแต่ถ้าหากว่าสามีเข้มข้นจริงๆไม่ให้มาฟังนี่นะก็อินชาลอนะเราก็เชื่อฟังสามีเพราะว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลอละฮวาในอิบาฮัมบอกว,ว่าผู้หญิงคนใดก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเธอละหมาดครบ5เวลาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนและเชื่อฟังสามีของเธอเชื่อฟังสามีของเธอนะเธออยากจะเข้าประตูสวรรค์บานไหนอลัลลอฮ์จะให้เธอเลือก ตานนั้นนะนอกจากว่า,อาตอนนั้นอยู่ในสถานะเป็นลูกนะอันนั้นอีกแบบหนึ่งนะครับอยู่ในฐานะสามีที่สามีดูแลต้องเชื่อฟังสามีการเชื่อฟังสามีเนี่ยบางครั้งมีผลมากกว่าการเชื่อฟังพ่อแม่ด้วยหลังจากที่แต่งงานไปแล้วนะนะนะครับให้เชื่อฟังสามีก่อนนะครับแม้กระทั่งถือสินอดสุนนะต้องบอกสามีเลยวันนี้ฉันถือสินอดนะอินนีซออิมภาษาไทยไม่ได้เก่งใจก็ภาษาอัหรับเลยนะอินนีซออิมวันนี้ฉันถือสินอด จะได้บอกเชิงนัยยะกับสามีด้วยอาน,นีครับผมจบนะะทำดิลละ้นะายาซาโกม,มุลลอฮ์คยรันทัยะโอเคนะก็ทำดิลละนะ้นะก็ขอดุอาต่อลอสุภาน,นอาตาลาให้ผู้ที่ได้จัดงานในวันนี้หรือว่าได้จัดบรรยายในวันนี้ได้มีความจำเริญให้สถานที่แห่งนี้ร้านมิดเลเวอร์โดยฮายีเตอวุตระเพชนี่เป็นประธานมูลนิธิของอานาสด้วย ก็ขอมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเช่นเดียวกันนะครับขอให้ครอบครัวตลับเพชรทุกคนแล้วก็ขอให้ทีมงานนะครับแล้วก็ผู้ที่มีส่วนร่วมได้รับผลบุญอันมากมายนะครับผมขอดูอาให้ตัวผมนะขอเตือนตัวเองเป็นเป็นประการแรกแล้วก็ขอให้พี่น้องได้รับความจำเริรเช่นเดียวกันนะครับผิดพลาดประการใดก็ขอมาอัพพี่น้องด้วยทางนี้ไม่เคยมองกันเลยนะก็ขอมาอัพด้วยนะครับเขาบอกให้มองกล้อง